لا إله إلا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال.ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد ขอการได้รับความสุขความจำเริญนะครับการได้รับการปกป้องพิทักษ์คุ้มครองโดยพระอำนาจแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านให้เรารอดพ้นให้เราแคล้วคลาดจากทุกสิ่งอันไม่พึงประสงค์ในทุกมิตินะครับที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของมุสตาฟวียะที่รักและเคารพทุกท่านทุกคนความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งนั่นคือกุญแจดอกสำคัญนะครับอัลฟะฮ์มูอัลฟะฮ์มุสซอฮีฮ์เข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องสุกงอมตกผลึกในทุกพระกำหนดการที่เราต้องใช้หลักการแม้เราจะเจอพระกำหนดการที่แตกต่างกันแต่ความเข้าใจในหลักการที่ต้องนำไปเผชิญไปปฏิบัติต่อพระกำหนดการต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงต่อเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการตลอดจนการได้รับการอภัยโทษนะครับการได้รับการนิรโทษกรรมในความผิดจงใจกระทำรู้ตัวในระหว่างทำเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลลัพธ์และผลร้ายแต่เราเสียใจและสำนึกผิดตลอดจนความผิดที่กระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการพลั้งเผลอเรือไปทุกคำพรที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับคำที่หนึ่งยันคำสุดท้ายขอให้ได้ประสบกับคณะนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตอฟวียะทั้งที่นั่งอยู่ที่เคหะสถานแห่งนี้นะครับที่โรงเรียนเรียกว่าเป็นโรงเรียนได้แล้วนะครับแม้จะเป็นกึ่งที่อยู่อาศัยอีกกึ่งหนึ่งนั้นแม้นกระทำวันเดียวในรอบสัปดาห์ถือเป็นโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็รับชมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากสถาบันของเรานะครับอยู่ทางเคหะสถานของทุกท่านทุกคนโดยทั่วท่วนกันเราอยู่ในพระพจนานุกรมนะครับในหัวข้อเรื่องใหญ่การมีความเพียรมุมานะในการทำคุณงามความดีวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับสัปดาห์หนึ่งจรดสัปดาห์หนึ่งจริงๆผู้ศรัทธาเนี่ยรู้สึกได้รับรู้อยู่กับตนเองรับรู้อยู่แก่ใจรู้ด้วยใจและความรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วเนี่ยศาสนาต้องการที่จะส่งข้ ระลึกนะครับให้มุสตาฟียะได้ทราบว่าแล้วผลงานเรารวดเร็วทันใจเหมือนกับที่เวลาผ่านไปรวดเร็วหรือไม่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีพระพจนานุกรมเอาไว้นะครับว่ามันอัตตะบิฮิอะมะลุลายุสริอุบิฮินัสบุคือความเป็นเครือญาติความเป็นสายสกุลเนี่ยไม่สามารถจะนำมาช่วยเร่งผลงานให้มีความรวดเร็วได้บุคคลใดที่ผลงานของเขาล่าช้าความเป็นเครือญาติความเป็นคนสนิทใกล้ชิดไม่อาจจะเร่งรีบหรือเร่งรัดผลงานตนเองให้ทัดเทียมกันได้นี่เป็นพระพจนานุกรมที่นะครับมีนัยยะสำคัญแปลว่าถ้าภรรยามีอมันที่เข้มข้นกว่าผู้เป็นสามีสามีก็จะมาอ้างไม่ได้ว่าขอใช้ผลงานคุณงามความดีของคนเป็นภรรยาในการช่วยลากจูงตนเองไปให้ทัดเทียมกับผู้เป็นภรรยาในวันแห่งการสอบสวนเมื่อคุณพ่อมีผลงานความดีที่รุดหน้ามากกว่าคนเป็นลูกลูกก็ไม่อาจจะอ้างนะครับความเป็นสายสกุลว่า
ให้คุณงามความดีของคนเป็นคุณพ่อช่วยลากจูงตนเองให้ไปทัดเทียมในเรื่องการกระทำผลงานผลงานที่ดีงามเราจึงต้องลงมือกระทำด้วยตนเองแล้วก็กอบกวยเวลานะครับซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตที่อัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้เต็มบริบูรณ์ที่สุดอัครสาวกบางท่านเนี่ยถึงขั้นอารัมภบทนะครับปารภออกมาในทุกเช้าตรู่ของแต่ละวันว่าไม่มีวันใดที่เป็นวันที่ฉันรู้สึกอบอัปมงคลยิ่งไปกว่าวันที่ฉันรู้สึกว่าความดีของฉันน้อยลงกว่าเมื่อวันวานแปลว่าพิจารณากันวันต่อวันเลยที่พูดอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการบ้านเฉพาะวิทยากรจะส่งให้แก่ผู้รับฟังแต่เพียงอย่างเดียวมันคือโจทย์มันคือภารกิจที่ตัววิทยากรเองก็ต้องแข่งขันกับตัวเองเช่นเดียวกันมามินเยามินตอลาอัตฟีฮิชชัมซูอัครสาวกก็พูดอย่างนั้นไม่มีหรอกจากวันใดที่ดวงตะวันหรือดวงสุริยาขึ้นทอแสงขึ้นประกายแสงก็คือพ้นขึ้นจากเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะครับแล้ววันนั้นฉันไม่ได้ปฏิบัติคุณงามความดีให้มันมากหรืออย่างน้อยที่สุดคือทัดเทียมกับของเมื่อวานวันศุกร์วันนี้นะครับถ้าเทียบกันกับเมื่อวานผลงานความดีที่ท่านกระทำถ้าปริมาณน้อยกว่านักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับคำว่าความดีชนะความชั่วเขาให้นั่งนับเนื้องานเลยนะครับเป็นจำนวนนับเลยอัดดันถ้าเมื่อวานเนี่ยทำความดีได้15เรื่องวันนี้ทำความดีได้เพียง13เรื่องวันนี้เราล้มเหลวแล้วครับในการที่ได้ต้นทุนเวลาของพระเจ้าเพิ่มมาอีก1วันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับหมดเวลาจะเบี่ยงเบนเส้นทางออกไปจากเส้นทางแห่งความรักพระผู้เป็นเจ้าแล้วใครที่ยังนึกไม่ได้ในสัญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งลงมาเนี่ยนะครับทรงให้ได้ระลึกความสับสนวุ่นวายสภาวะแห่งการมีอุปสรรคในการทำคุณงามความดีจริงอยู่ถ้าครูยะยาจะคัดค้านว่าทำดีต้องมีอุปสรรคก็อาจารย์เคยสอนไปใช่ครับแต่อุปสรรคมันจะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นในยุคที่เรียกว่าอาคิริสซามานใกล้ที่พระผู้เป็นเจ้าจะทำลายนะครับเก็บโลกียภพนี้มุสตาฟาวิยะครับพระพจนาถบทที่11ครุณาทวนนิดนึงนะครับเพื่อความต่อเนื่องอัลมุซากะเราะทบทวนนิดนึงกอลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าจากท่านอิบนุมัสอูดนี่กอรีรอซูลเหมือนกันท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นอัครสาวกนะครับที่อยู่ในวัยหนุ่มชะกันแล้วก็มีเกียรติประวัติได้รับการประกาศเกียรติคุณจากท่านรอซูลแล้วเป็นหนึ่งในอัครสาวกที่ท่านรอซูลให้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้พระองค์ท่านฟังคือบรรดาอัครสาวกนี่นะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังมาโดยตลอดพนักท่านเหล่านี้แม้นพวกท่านจะเป็นบุคคลที่เป็นวาสนาชนถ้าเราจะเรียกอย่างนั้นนะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่อัลลอฮ์ให้วาสนาได้มีศรัทธาได้อยู่ร่วมสูดลมหายใจเคียงข้างผู้เป็นสุดที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยสถานะของพวกเขาแต่ละคนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยประเสริฐด้วยกันทั้งหมดเพราะเป็นชนที่รุ่นนะครับเป็นชนรุ่นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองไว้ว่าเป็นชนที่ดีที่สุดเป็นประชาชาติในยุคที่ดีที่สุดแต่แล้วในสถานะของพนักท่านเหล่านี้กันเองเนี่ยก็ยังไม่เสมอทัดเทียมกันอัครสาวกบางท่านเนี่ยนะครับก็มีความประเสริฐมากกว่าบางท่านท่านอิบนุมัสอูดเป็นหนึ่งในอัครสาวกที่อยู่ในอัครสาวกชั้นนำนะครับชั้นนำเป็นกอรีรอซูลคือเวลาเขาเอาคำมาผนวกกันเนี่ยผมอยากจะให้เห็นก่อนอย่างถ้าบอกเป็นกาติบุรอซูลเลขานุการแปลให้เป็นศัพท์ร่วมสมัยเนี่ยนะครับน้องๆเยาวชนจะได้ฟังเข้าใจถ้าบอกเป็นเลขานุการนบีเนี่ยฟังแล้วมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขนาดไหนว่าบุคคลที่เป็นอย่างท่านเซดบุตรซาบิตเลขานบีเป็นคอดิมรอซูลเป็นผู้ถวายงานปรนิบัติผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์เมาลารอซูลกอรีรอซูลมุอัซซินรอซูลอย่างท่านบิลาลเป็นผู้ประกาศบอกเวลานมัสการพระเจ้าของรอซูลแห่งอัลลอฮ์
หลังจากหลักการเรื่องการอาซานถูกประทานมานี่ไงครับแล้วปรากฏว่าผู้ที่ได้ฝันเห็นเรื่องหลักการอาซานด้วยเนี่ยก็มาเล่ากับท่านรอซูลท่านประมุขอุมัรก็ฝันแล้วท่านรอซูลก็ได้รับวะฮีตอนพระองค์ท่านเชิญประชุมว่าจะใช้การอันใดในการที่จะแจ้งให้ผู้ศรัทธารู้ว่าถึงเวลาเข้าเฝ้านมัสการพระเจ้าอัลอาซานลูกะตันอัลอิอลามคำว่าอาซานตามหลักภาษาในวิชานิติศาสตร์นะครับแปลว่าการประกาศแจ้งให้ทราบแต่ในทางหลักชัรอันในทางหลักนิติศาสตร์อิสลามคือเกาลุนมักซูซุนคือถ้อยวจีที่ถูกระบุไว้ชัดแล้วคือถ้อยคำที่ต้องอ่านไปตามนี้ถูกระบุไว้ยุอละมูบิฮีดุคูลูวักติสซอละจะถูกทราบด้วยการเอ่ยถ้อยวจีเหล่านี้มาจนครบทุกประโยคว่าเข้าเวลานมัสการพระผู้เป็นเจ้าพอท่านรอซูลนะครับปรึกษาหารือประชุมอัลมิชวะรอหรือชูรอเนี่ยเป็นฟัรดูของคนเป็นนบีจะทำการอันใดเพื่อเป็นการปลอบประโลมดวงใจของอัครสาวกเพราะจริงๆท่านรับวะฮีท่านไม่มีผิดพลาดอยู่แล้วแต่การที่ท่านเรียกคุยกับบรรดาอัครสาวกนั้นเพื่อเป็นการถ้าเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับภาวะผู้นำเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการปกครองเรียกบรรดาอัครสาวกมาคุยเนี่ยจะประกาศบอกให้รู้ว่าเข้าเวลานมัสการพระเจ้าทำกันยังไงพอหลักการหล่อหลอมมาตรงกันนะครับครูนาทำการอาซานแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ให้คนที่ฝันอาซานแล้วบอกกุ้มอิลาบิลาลบอกให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมาว่าได้เห็นได้ฟังถ้อยคำในตอนฝันมาว่าคำอาซานมีอย่างไรบ้างไปหาบิลาลนี่จึงเป็นที่มาไงครับคือจริงๆเป็นชื่อของอัครสาวกที่มีตำแหน่งเป็นมุอัซซินรอซูลแล้วหลังจากท่านรอซูลวาฟาตไปเนี่ยท่านบิลาลก็ไม่อาซานอีกเลยมีรายงานว่าท่านเคยอาซานอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคของท่านประมุขอุมัรแต่อาซานไม่จบอาซานมาถึงวรรคที่ว่าฉันขอปฏิญาณว่าแท้จริงมุฮัมมัดเป็นแล้วก็ร้องไห้ยืนขึ้นไปสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บิลาลฟะอินนะฮูอันดาซาตันมิงกาเพราะแท้จริงบิลาล นั้นมีน้ำเสียงที่ก้องกังวานและไพเราะมากกว่าท่านนี่เขาเรียกการบริหารบุคคลอีกท่านรอซูลจึงเป็นแบบฉบับของผู้ศรัทธาในทุกมิติผู้ที่ได้ฝันเห็นเรื่องราวถ้อยคำอาซานมาเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกใช้ให้ทำหน้าที่นี้กลับถูกท่านรอซูลบัญชาให้ไปสอนถ้อยคำเหล่านี้กับบุคคลที่ท่านรอซูลเห็นว่าจะมีศักยภาพมากกว่าและนี่ก็เป็นที่มาของตำแหน่งมุอัซซินรอซูลผู้ที่เป็นผู้ประกาศบอกเวลานมัสการพระเจ้าของผู้เป็นศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้านี่ท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยกอรีรอซูลเป็นนักกอรีของนบีว่างั้นเถอะนะครับอ้าวแล้วท่านรายงานว่ายังไงกอลันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเล่าให้พวกเราฟังว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนะว่ามีพระวจนะว่าอัลญันนะตุอักรบุอิลาอะฮะดิกุมมินชิรากินะอลีทวนหน่อยนะครับวันนารุมิสลุซาลิกรอวาฮุลบุคอรีอยู่ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นผู้บันทึกสวรรค์นั้นอยู่ใกล้กับคนหนึ่งคนใดของพวกท่านคนหนึ่งคนใดของพวกท่านหมายถึงพวกท่านแต่ละคนอันนี้ในหลักวิชานะครับเวลาหลักวิชาประมวลวิธีพิจารณาความพระพจนะเนี่ยคำว่าอะฮะดีเนี่ยเป็นคำเอกพจน์เมื่อนำไปผนวกกับคำที่มีความหมายเป็นพหูพจน์จึงมีความหมายตีคลุมก็คือพวกท่านแต่ละคนคนหนึ่งคนใดของพวกท่านก็คือพวกท่านทุกคนสวรรค์อยู่ใกล้กับพวกท่านทุกคนยิ่งกว่ามินอักรบมินใกล้ยิ่งกว่าชิรอกินะอลีเชือกผูกรองเท้าอีกเป็นสำนวนอุปมาอุปไมยแล้วนะครับวันนารูมิสลูซาลิกขุมนรกก็เช่นเดียวกันครูยะยาเจตนารมณ์ของพระพจนะนะครับคืออย่าดูแคลนเราอยู่กันในเรื่องการหมั่นเพียรในทำความดีไม่รวมกันกับบทเรียนประจำสัปดาห์นี้นะครับคาบเรียนที่ชื่อว่าอยู่ใกล้ท่านรอซูลในสวรรค์เพ
พราะวันนี้เนื้อหาจะมีถึงพระวจนะบทหนึ่งว่าอยากอยู่ใกล้นบีในสวรรค์จะทำอย่างไรเดี๋ยวครูยะยาจะบอกให้ได้เข้าก็พอแล้วมิได้วิทยากรนะครับผมเคยให้ความเข้าใจตรงนี้ไปแล้วหลายครั้งนะครับว่า ขออภัยครับวิธีคิดของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับไม่ถูกศาสนาเปิดให้คิดอะไรเองนี่คือเสน่ห์ของศาสนาอิสลามนี่ครับนี่ไม่ถูกอัลลอฮ์เปิดโอกาสหรือท่านรอซูลเปิดโอกาสให้ใช้วิธีคิดตามที่นี่อยากจะคิดแต่เราต้องคิดแบบกระบวนทัศน์ของอิสลามวิธีคิดแบบอิสลามถ้าจะบอกว่าขอให้ได้ก็พอแล้วไม่ต้องได้เยอะเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่วิธีคิดของอิสลามคือผมกำลังจะบอกว่าขอให้ได้เข้าก็พอแล้วใช่ไหมครับถ้าหากใครจะตั้งเป็นคำถามขึ้นมากับเนื้อหาคาบเรียนวันนี้ที่บอกว่าอยู่ใกล้ท่านนบีแล้วในสวรรค์บอกขอให้ได้เข้าสวรรค์พอแล้วไม่ต้องใกล้ก็ได้มันไม่ใช่วิธีคิดเพราะท่านรอซูลสอนไว้อย่างนี้ผู้ศรัทธาต้องมีจุดมุ่งหมายที่สูงไว้ก่อนแล้วลองมาดูทีครับความคิดในเชิงสากลจริงๆแล้วก็ตามหลังหลักการศาสนาอิสลามเขาเรียกว่ามุ่งให้ไกลกว่าเป้าเล็งให้ไกลกว่าเป้าถ้าเข้าเนี่ยเอาแค่เข้าถ้าต่ำไปกว่าเข้าคืออะไรครับอดเข้าถ้าบอกว่าเข้าแล้วต้องเข้าไปสักเมตรหนึ่งก่อนถ้าต่ำกว่าเข้าไปหนึ่งเมตรมามันยังเรียกว่าได้เข้าทำข้อสอบเอาแค่50พอผ่านถ้าต่ำกว่า50คือตกเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเป้าคิดว่าจะทำแค่50ต่ำกว่าเป้าคือตกนะครับต้องทำให้ได้เกินกว่า50จะได้มากเท่าไหร่แล้วแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระบวนทัศน์อย่างนี้เอามาจากพระพจนานุบทนี้ซัลลุลลอฮะอิซาซะอัลตุมุลลอฮัลญันนะจะไปยกต้นซัลลุลลอฮัลอาฟียะอิซาซะอัลตุมุลลอฮัลญันนะตะเมื่อพวกท่านวิงวอนขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ฟัสอลูฮุลฟิรดาวซาพวกท่านทั้งหลายจงขอสวรรค์ชั้นเลิศสุดนักวิชาการเขาจึงไปถอดสาระมาว่านี่คือกระบวนทัศน์ของผู้ศรัทธาทำแค่พอดีไม่ได้ถ้าจะขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ให้ขอชั้นเลิศที่สุดไปเลยเขาก็จึงมีดุอาวะอัดคินนัลจันนะวะอัดคินนัลจันนะตะวะอัดคินนัลวะอัดคินนาฟารอดีซัลจินานฟิรดาวส์จินานเลยคือสวรรค์ชั้นที่เลิศที่สุดเป็นต้นนะครับเจตนารมณ์ของพระวจนะบทนี้คืออย่าดูแคลนความดีเดี๋ยวเราจะไปถึงนะครับกับคาบเรียนที่กับหัวข้อคาบเรียนประจำสัปดาห์นี้ครูยะยาอยู่ใกล้ๆท่านรอซูลในสวรรค์เนื้อหาหยาดเยิ้มเลยอินชาอัลลอฮ์แต่เจตนารมณ์บทนี้ก่อนนะครับที่ทวนกันคืออย่าดูแคลนความดีแม้เพียงเล็กน้อยความดีนั้นอาจเป็นความดีที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุแม้จะดูเล็กน้อยในสายตาของผู้ปฏิบัติแต่เป็นต้นเหตุเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานต่องานเล็กๆชิ้นนั้นทำให้ผู้กระทำผลงานนั้นได้เข้าสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าฉันใดก็ฉันนั้นอย่าดูแคลนสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์แม้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาของผู้ฝ่าฝืนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่นำพาเขานะครับต้องถูกผลักใสทิ้งร่างดำดิ่งลงไปในขุมนรกอเวจิอย่างที่พระพุทธเจ้าบางบทระบุว่าคนคนหนึ่งกล่าววาจาหนึ่งออกมากะลิมาตันคำแค่คำเดียวเขาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คำนั้นในวันกิยามะเป็นคำที่มากระตุกร่างของเขาให้ทิ้งดิ่งลงจมลงสู่ขุมนรกอเวจีมุสตาฟาวิยะครับความดีแม้เพียงเล็กน้อยทำเวลาจะไม่ทันทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อยอย่าทำเพราะความผิดเล็กน้อยนั้นไม่ใช่เวลาที่เราจะเสียเอาไปเพื่อทำความผิดและเมื่อมันเล็กน้อยมันอาจไม่เล็กน้อยสำหรับพระอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับบทที่12อันอบีฟิรอสรอบีอะห์
อิบนุกะอ์บินอัลอัสลามีคอดีมีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมินอะห์ลิซุฟฟะห์พึงจะพูดเรื่องยศของผู้เป็นอัครสาวกบทเรียนวันนี้นะครับพระวจนะวันนี้เล่าจากท่านอบีฟิรอสชื่อของท่านคือรอบีอะห์เป็นบุตรชายของท่านกะอ์บอัลอัสลามีผู้ประพันธ์ตำราใส่ยศมาให้คอดีมีรอซูลผู้ถวายงานปรนิบัติรอซูลมาแล้วครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกท่านอิบนุมัสอูดก็เป็นกอรีมีหลายท่านนะครับที่ท่านรอซูลให้อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานให้ฟังรอซูลแห่งรอซูลรอซูลของรอซูลท่านมูอาซบุตรญะบัลรอซูลุรอซูลิลลาห์ดูยศดูอิสริยยศของท่านมูอาซเพราะเป็นนักฟิกกอเป็นอัครสาวกที่อายุหนุ่มและท่านรอซูลไว้วางใจให้ไปประกาศศาสนาให้ไปสอนศาสนาหลังจากสอบสัมภาษณ์ก่อนนี่เรื่องของการสอบสัมภาษณ์ท่านรอซูลก่อนจะมอบหมายงานให้ใครไปทำสอบสัมภาษณ์ก่อนถ้าเจอปัญหาอย่างนี้จะตัดสินอย่างไรท่านมูอาซบอกพระคัมภีร์ของอัลลอฮ์ขึ้นต้นแล้วถ้าเจอปัญหาไม่พบคำตอบที่ชัดเจนในพระคัมภีร์จะดูพระจริยวัตรของพระองค์แล้วถ้าหากไม่มีล่ะไม่มีข้อมูลระบุชัดยังไม่เจอล่ะนี่ขนาดอยู่ร่วมยุคกันเลยนะครับท่านมูอาซบอกอัจตะฮิดุรออีวะลาอาลูข้าพเจ้าจะวินิจฉัยจะพินิจพิเคราะห์ข้อมูลจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็จากพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยสุดความสามารถเลยสุดกำลังสามารถจะไม่มีหย่อนยานเลยเวลาอาลูท่านนบีก็เอามือไปวางที่อกท่านมูอาซแล้วบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ที่ให้ความเข้าใจรอซูลและรอซูลิลละรอซูลของรอซูลแห่งอัลลอฮ์ท่านมูอาซจึงได้อิสริยยศไปว่าเป็นรอซูลของผู้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์นึกออกไหมครับมีคำว่ารอซูลมาขวางอีกคำหนึ่งอะรอซูลุรอซูลิลละรอซูลุลลอฮ์เนี่ยคือท่านนบีแต่นี่เป็นรอซูลของรอซูลอัลลอฮ์คือเป็นทูตของทูตของพระเจ้าอีกทีนี่ครับท่านอบีฟิรอสเป็นคอดิมรอซูลแล้วก็เป็นอาลิซุฟฟาด้วยเป็นผู้สมถะด้วยนะครับเป็นอาลุซุฟฟาด้วยประจำการอยู่ที่มัสยิดเลยแล้วก็ชอบมานอนอยู่ที่หน้าประตูที่พักของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีฟิรอสเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากุนตุอบีตุมารอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้าพเจ้าได้เคยนอนนะครับพักแรมเคียงข้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งฟะอาตีฮิบิวะดูอีฮิวะฮาจะติฮิไปรับใช้ไปปรนิบัติฟะอาตีฮิข้าพเจ้าก็เป็นผู้ที่นำมาให้ท่านรอซูลอาตีบิวาดูอีด้วยน้ำที่ท่านรอซูลจะใช้อาบน้ำละหมาดบิวาดูท่านรอซูลจะอาบน้ำละหมาดเองแต่นี่มาเตรียมน้ำให้ปรนิบัติถวายงานนอนเคียงข้างชอบที่จะมาปรนิบัติรับใช้ท่านรอซูลอัครสาวกอีกหลายๆท่านนะครับเป็นแบบนี้ชอบที่จะมาถวายตัวเพื่อจะรับใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นวาระของท่านอบีฟิรอสละวะฮาจะติฮีนะครับแล้วก็คอยจัดเตรียมธุระต่างๆให้แก่พระองค์ท่านเตรียมนั้นละหมาดให้และเตรียมธุระในคำอธิบายก็บอกเตรียมฉลองพระองค์คือขออาภรณ์ที่จะสวมใส่เวลาจะไปละหมาดเนี่ยตรงนี้จึงต้องหยุดคิดนะครับคนที่ชอบอำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้ทำดีเดี๋ยวดูต่อไปด้วยมันกำลังจะหมดลดเลือนไปจากยุคสมัยทำดีกับตัวเองเนี่ยใครๆก็ทำได้ทำดีแล้วก็อำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้ทำดีด้วยเนี่ยยากนะครับยากแต่ต้องรับเอาไว้เป็นภารกิจตลอดชีพของผู้ศรัทธาอีกเหมือนกันเหมือนกับที่มุสตาฟาวียะ
ตั้งใจที่จะเอาการเรียนรู้ศาสนานะครับสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเป็นวาระชีวิตตลอดชีพไปจนกว่าจะเสียกันไปครั้งนึงแหละจนกว่าใครจะหมดลมกันไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับชอบที่จะอำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้ทำดีแบบเดียวกันกับเรานี่ต้องหยุดคิดเยอะๆแล้วก็คนที่ท่านรอซูลรอซูลรักใครอัลลอฮ์รักด้วยหนึ่งในประชาชาติหนึ่งในจำพวกประชาชาติของท่านนบีที่ท่านนบีปลื้มพระทัยรักที่สุดก็คือคนที่ชอบอำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้ทำดีด้วยได้ทำดีในเรื่องศาสนาด้วยเตรียมน้ำละหมาดให้เตรียมกระบวนการธุระต่างๆให้ท่านรอซูลฟะกอละท่านรอซูลจึงกล่าวแก่ท่านอบีฟิรอสคือท่านรอบีอะห์เนี่ยนะครับว่าซัลนีท่านปรารถนาอะไรจากฉันขอฉันเลยหยุดตรงนี้สักครู่ครับท่านรอซูลนั้นเป็นอักรอมุนนาสเป็นมนุษย์หรือเป็นบุคคลที่มีน้ำพระทัยแผ่ไพศาลที่สุดตามหลักการผู้ศรัทธาตระหนักดีเมื่อใครมาทำดีต่อพระองค์พระองค์จะตอบแทนตลอดเรื่องนี้ก็คุณาก็เคยฟังไปแล้วนะครับนี่เป็นพระกริยาของพระองค์อยู่แล้วเป็นพระอุปนิสัยของพระองค์อยู่แล้วใครมาทำดีให้จะทำดีตอบก็เลยมีคำสอนนี่ไงครับคำสอนเนี้ยก็ดูจะเลือนลางอ้าวไม่เลือนลางเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมคิดในแง่ลบขอให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ภาพชัดขึ้นมันอัสดาอิไลกุมมะรูฟันฟะกาฟิอูใครทำดีให้พวกคุณคุณจงตอบแทนความดีเดียวกันนั้นให้พวกเขามันอัสดาอิไลกุมมะรูฟันฟะกาฟิอูมุกาฟะแปลว่าตอบแทนให้เหมือนกันครุยะยาให้หมวกผมให้หมวกครุยะยาฟะอิลลัมตะจีดูแต่ถ้าพวกท่านไม่มีคือผู้ที่ถูกทำดีให้เนี่ยไม่มีของเสมอเหมือนตอบแทนคืนละครับฟัดดูละท่านจงขอพรให้แปลว่าขั้นต่ำสุดจะไม่มีอะไรตอบแทนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่จึงเป็นที่มาของประโยคว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนหรือยะซากุมุลลอฮุคอยรัลยะซาควักให้ไม่ทันจริงๆอาจจะมีแต่เตรียมไว้ที่บ้านณขณะที่เขาหยิบยื่นความดีให้ยังไม่มีอะไรให้เสมอทดแทนกันเสมอกันได้จะซากุมุลลอฮุคอยรัลยะซาเขาจูงเราขึ้นรถในวันที่เราของพรุงพรังเขาไม่ได้ขึ้นนี่นะครับเราต้องขึ้นไปก่อนจะตอบแทนจูงขึ้นรถถ้าเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวจูงขึ้นเดี๋ยวยกของขึ้นให้เหมือนกันแต่ณตรงนั้นยังตอบแทนอะไรคืนไม่ได้ยะซากุมุลลอฮุคอยรัลยะซาจึงไม่ต้องเขินอายเลยที่จะหรือขอบคุณครับแต่ขอบคุณครับเนี่ยเมื่อเทียบกันกับประโยคที่ศาสนาสอนมันทัดเทียมกันมันไม่ทัดเทียมกันเพราะว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรัลยะซาหรือคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนท่านด้วยความดีงามหรือด้วยการตอบแทนที่งดงามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบฉบับมันอัสดาอิไลกุมมะรูฟันฟะกาฟิอูฮูมาคอยเตรียมน้ำในการอาบน้ำละหมาดให้พระองค์ท่านมาเตรียมเครื่องฉลองพระองค์แล้วก็อะไรอีกจิปาทะซัลนีอบีฟิรอสท่านอยากได้อะไรขอฉันแล้วตรงนี้นักปราชญ์บางคนนะครับระบุด้วยว่าเป็นคูซูซียะด้วยเป็นมุอ์จิซะห์คุซูซียะห์ด้วยว่าแล้วถ้าท่านรอซูลใครขออะไรท่านสามารถจัดให้ได้หมดด้วยเป็นพระอภินิหารด้วยว่าถ้าเกิดผู้ที่ถูกท่านรอซูลเชิญให้ขอท่านขออะไรมาพระองค์ท่านก็ให้ได้หมดด้วยศ็อลาวาตสักคนละครั้งสิครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีนี่เป็นคุซูซียะห์พระองค์ท่านด้วยคือไม่ว่าครูยาจะขออะไรพระองค์ก็ให้ได้เอาละครับท่านรอบีอะห์ฟะกุลตุเล่าต่อเพราะเป็นผู้รายงานพระพจนาตเองฉันก็จึงกล่าวว่าอัสอะลูกาเอาละครับขออะไรอัสอะลูกามุรอฟะกอตะกะฟิลญันนะห์ฉันขอต่อพระองค์ท่านให้ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านในสวรรค์แล้วกัน
นี่เป็นคำขอที่ชาญฉลาดมากเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าแล้วถ้าใครขออะไรท่านรอซูลท่านรอซูลให้หมดให้ได้หมดด้วยนักวิชาการก็ถือเป็นคุซูซียะแปลว่าอัลลอฮ์ทรงให้ท่านรอซูลแน่แล้วนี่ขออย่างนี้นี่เป็นการขอที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับวะยิมัตนึกภาพบอกนะครับขอฉันมาซัลนีอัสอลุกะมุรอฟะกอตะกะฟิลญันนะขออยู่ใกล้ๆพระองค์ท่านในสวรรค์แล้วกันเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปครับฟะกอลาท่านรอซูลจึงกล่าวตอบฉันว่าอาวะกอยรอซาลิกหรือเอาเรื่องอื่นได้ไหมเป็นประเด็นแล้วครับมุสตาฟาวิยะอยู่กับผมนะครับทั้งที่นี่และอยู่ทั้งบ้านอยากขออะไรขอมาขออยู่ใกล้ๆพระองค์ในสวรรค์ท่านรอซูลบอกขอเรื่องอื่นแทนเมื่อสักครู่วิทยากรเพิ่งพูดไปว่านักปราชญ์บางคนบรรจุนักปราชญ์บางท่านบรรจุว่าคุซูซียะเนี่ยหมายถึงอภิสิทธิ์ที่ท่านรอซูลได้นะครับคนอื่นทำไม่ได้ว่ามีหนึ่งเรื่องที่เมื่อใครขอท่านรอซูลท่านรอซูลต้องให้ได้หมดเพื่อพระองค์ท่านจะได้อยู่ในสถานะเป็นอักรมุนนัสเป็นมนุษย์ที่ต้องไม่ทำใครผิดหวังเนี่ยคนที่มีโอกาสเรื่องนี้มุสตาฟาวิยะก็เคยได้รับไปแล้วใครที่มีโอกาสคนโบราณก็ถึงได้สอนกันไงครับว่าธุระเขาเราอย่าขัดอ่ะถ้าเขาไม่มีธุระกับเราเขาคงไม่เอ่ยปากมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เพื่อรักษาในพระจริยวัตรของท่านรอซูลยังไงครับว่าพระองค์ท่านจะต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังแต่ปรากฏว่าขอให้ได้อยู่ใกล้ๆในสวรรค์พระองค์ท่านกลับเสนอนะครับให้ขอสิ่งอื่นแทนเลยสำนวนเนี่ยอวกอยรอซาลิกหรือว่าเอาอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ท่านกล่าวได้ไหมฟะกุลอากุลตูท่านอบีฟิรอสท่านรอบีอาจึงกล่าวว่าฉันก็จึงพูดว่าฮัวซากาหมายถึงมัตตลูบีมัสอูลีฮัวเนี่ยเรื่องที่ฉันจะเอาเรื่องนั้นขอรับเรื่องนั้นเรื่องเดียวขอรับจะอยู่ใกล้นบีในสวรรค์นี่ขอริยาว่าไงต่อนะบรรยากาศนี่หอมหวนมากเลยนะไม่เปลี่ยนใจขอเรื่องอื่นได้ไหมไม่เรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการที่กระผมต้องการคือเรื่องนั้นเรื่องเดียวขอรับผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์อยู่ใกล้พระองค์ในสวรรค์กอล่าเอาละครับผู้ที่ปฏิเสธไม่สามารถปฏิเสธผู้ที่ร้องขอไต่ถามให้ผิดหวังได้จึงบอกว่าคำขอนี้ต้องเป็นคำขอที่บูรณาการกันแล้วบูรณาการระหว่างผู้ที่ขอกับผู้ที่จะให้ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆในสวรรค์และนี่คือบทเรียนด้วยนะครับคุณตัดมาซีชื่อของข้าเรียนวันนี้งั้นคุณต้องบูรณาการกับฉันและท่านรอซูลบอกว่าฟะอาอินนีอาลานับซิกางั้นท่านต้องช่วยเหลือฉันเพื่อตัวของท่านเองสำนวนฟะอาอินนีก็ถ้าจะเอาอยู่ใกล้ๆกันในสวรรค์ท่านต้องช่วยเหลือฉันคือนบีเนี่ยนะครับช่วยเหลือด้วยในสิ่งที่ขอมาเนี่ยแต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อตัวของท่านบิกัสรติสุญูดด้วยการสุญูดมากๆรอวาฮูมุสลิมแปลว่าคุณต้องทำด้วยเรื่องนี้ถ้าจะมาขอให้ฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้เข้าใกล้สวรรค์เลยเนี่ยท่านนบีไม่ทำแต่ท่านนบีบอกช่วยฉันด้วยในสิ่งที่ขอมาเนี่ยแต่ช่วยเพื่อตัวของท่านถ้าอยากอยู่ใกล้กันบิกัสรติสุญูดให้สุญูดมากๆความหมายคือสุญูดที่ศาสนามัชรอไว้ทั้งหมดสุญูดที่รู้จักกันคือสุญูดในละหมาดมินอิตลากิลยุสวะอิรอดะติลกุลแปลว่าสุญูดอย่างน้อยที่พวกท่านต้องกระทำมากๆแล้วไม่ทำอันนี้อัลลอฮ์กริ้วด้วยก็คือสุญูดในละหมาดฟัรดูต่อมาเมื่อเพิ่มได้มากไปกว่านี้เพิ่มไปอีกช่วยด้วยช่วยฉันด้วยถ้าอยากมาอยู่ใกล้ๆฉันคุณต้องช่วยตัวฉันด้วยการเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองสุญูดมากๆและสุญูดอะไรอีกครับที่เป็นมัชรูอ์สุญูดชุกร
สุญูดเนื่องมาจากได้รับความโปรดปรานโดยที่เราคาดไม่ถึงมาก่อนสุญูดติลาวะให้ทำให้มากที่สุดอิหม่ามมุสลิมบันทึกอยากอยู่ใกล้ๆท่านนบีในสวรรค์ช่วยตัวของพวกท่านเองนั่นแหละไม่จริงๆไม่ได้ช่วยพระองค์แต่เป็นคำขอที่พระองค์บอกว่ามันต้องมีปัจจัยบูรณาการกันมาที่พระพจนานุสบทต่อไปเลยครับเชื่อมโยงกันทันนะครับผ่านไปแล้วนะครับตั้งชื่อเป็นหัวข้อคาบเรียนประจำสัปดาห์นี้เลยอยู่ใกล้ๆท่านนบีในสวรรค์ปรนนิบัติรับใช้ท่านนบีแม้นี่ถ้าใครเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับอารัมภบทเนี่ยมันอยู่ตรงๆอารัมภบทด้วยนะครับพระพจนานุสขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าท่านรอซูลตอบแทนบุคคลที่มากระทำดีต่อพระองค์ท่านตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญพอมาปรนนิบัติพระองค์พระองค์ไม่ได้ปรนนิบัติเปล่าๆอยากได้อะไรขอมาปรากฏว่าผู้ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆในสวรรค์ใกล้แต่ว่าไม่ใช่ที่เดียวกันอันนี้ฟังกันเข้าใจนะครับไม่ต้องหยุดอธิบายตรงนี้ในมุมลึกในมุมเลียไม่ได้ว่าอยู่สถานะเดียวกันให้ใกล้ถ้าขอที่อยู่ของท่านรอซูลอัครสาวกเขาก็ไม่ทำหรอกครับเขารู้การละเทศะนักวิชาการเขาก็จึงบอกว่ามันไม่ใช่สถานะเดียวกับที่จะเอาเหมือนกับท่านรอซูลในสวรรค์แต่อยู่ใกล้ๆสถานะที่อยู่ใกล้ๆก็แปลว่าชั้นเลิศที่สุดแล้วแหละไม่นับสถานะที่ท่านรอซูลมีหรือได้รับจากอัลลอฮ์ในสวรรค์พอขอกลับอย่างนี้ท่านนบีบอกงั้นช่วยฉันด้วยเพราะคำขอเนี่ยต้องบูรณาการกันต้องช่วยกันมุสตาฟาวียะครับก็ช่วยมุสตาฟาวียะด้วยสิครับด้วยการไปตามมุสตาฟาวียะมาเพิ่มผมตัตตบีกหลักการเลยครูยะนึกออกไหมอาจารย์ช่วยสอนไปตลอดทุกวันศุกร์นะครับอินชาอัลลอฮ์ฟะอินนีอาลานับซิกุมอาลาอัมฟุซิกุมอายุฮัลมุสตาฟาวียูนงั้นช่วยผมด้วยเพื่อมุสตาฟาวียะของเราช่วยบอกด้วยนะครับว่ามุสตาฟาวียะยังต้องการมุสตาฟาวียะเพิ่มอีกเนี่ยตัตบิกเลยแต่ท่านรอซูลตอบไปว่าช่วยตัวฉันเพื่อตัวของท่านเองสุญูดมากๆอีกพระพจนานุสครับอันนบีอับดุลละแต่นักวิชาหะดีษบอกว่าอัครสาวกท่านนี้นะครับอาจมีอีกสมญาหนึ่งไม่ใช่สมญาว่าอบูอับดุลลาห์ก็คือบิดาของอับดุลลอฮ์คืออบูอับดุลรอห์มานแต่ชื่อจริงของท่านคือซาบานท่านซาบานมาวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ปรนนิบัติรอซูลอีกแล้วผู้คอยถวายงานรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คอดิมรอซูลนะครับสับใกล้เคียงกันแปลว่าเรียกมาปฏิเสธไม่ได้ว่างั้นเถอะคนเรานี่ยังปฏิเสธได้ไหมครูยะยาผมเรียกครูยะยาบ่อยๆครูยะยาเดี๋ยวเบื่อถ้าไม่ได้มีความเป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะครับถ้าไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ศาสนาให้อํานาจไว้เหนือกันเช่นพ่อเรียกลูกแม่เรียกลูกอย่างเนี้ยเรียกกันบ่อยๆเดี๋ยวก็แต่อย่างเนี้ยนะครับเมาลาอย่างเนี้ยแปลว่าเรียกหามาด้วยความเต็มใจใช้อะไรอัสซัมอวัตตอะรับฟังและปฏิบัติตามครบถ้วนเรียกหาจะมาด้วยความเต็มใจใช้อะไรจะรับฟังและปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ท่านซาบานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ทรงมีพระพจนานุสว่าหยุดตรงนี้ก่อนนะครับหยุดตรงนี้ก่อนที่มาของพระพจนานุสบทนี้นักวิชาหะดีษผู้ทำการอธิบายความตำราเนี่ยนะครับเขาไปสืบเสาะมาเขาไปค้นคว้ามาให้แล้วนำมาลงด้วยว่านี่เป็นความดีบอกต่อพระพจนานุสบทนี้เหมือนกับมุสตาฟาวียะเนี่ยนะครับทุกวันนี้เขาก็เรียกว่าส่งต่อความดีด้วยการทำไงนะอัชรอฟในเครื่องมือสื่อสารเขาเรียกอะไรนะครับส่งต่อไม่เอาภาษาฝรั่งไม่เอาแปลดิแบ่งปันอ่ะแล้วก็นี่เรียกว่าอะไรคุณอาเรียกว่าอะไรแชร์แชร์กับแบ่งปันเอานะก็เขาตั้งมาแชร์อาจารย์ก็เยอะๆก็จะให้รู้ว่าจริงๆในคำว่าแชร์เนี่ยน่ารักไหมล่ะแปลว่าแบ่งปันต่อด้วยฝากคุณติรมีซีใส่ไปด้วยนะครับว่ารับชมมุสตาฟาวียะแล้วแบ่งปันข้อมูลกันต่อไปด้วยแบ่งปันอันนี้เป็นความดีแบ่งปันเป็นความดีบอกต่อ
นักวิชาการเขาไปตรวจสอบมานะครับว่าท่านซาบานเนี่ยนำพระพจนานุบทนี้มาเล่าเนี่ยเนื่องมาจากเกิดสถานการณ์การแบ่งปันความดีเพราะว่ามีสหายมีเพื่อนอัครสาวกด้วยกันที่ไม่ได้มีโอกาสรับคำสอนนี้ไปจากพระโอษฐ์ท่านรอซูลน่ะไม่ได้ฟังไปจากปากเนี่ยนะครับคือท่านอิบนุตัลฮะได้มาหาเพื่อนคือท่านซาบานเนี่ยแล้วมาพูดอย่างนี้นะครับมาบอกว่าอัคบิรนีซาบานท่านซาบานบอกสหายคนนี้หน่อยบอกผมหน่อยสิถึงบิอามาลินอามาลูบิฮีถึงผลงานอะไรที่ฉันจะเอาไปทำแล้วยุดคีลูนิยัลจันนะยุดคีลูนิยัลลอฮุลจันนะหลุดประธานไปยุดคีลูนีอัลลอฮุอัลจันนะตะซาบานสหายที่รักบอกสหายหน่อยว่าผลงานอะไรเห็นอยู่รับใช้ท่านรอซูลไงครับผลงานอะไรที่ทำแล้วอัลลอฮ์จะให้ฉันเข้าสวรรค์บางรายงานบอกว่าท่านอิบนุตัลฮะเนี่ยใช้คำพูดว่าบิอะฮับบิลอะมาลอิลัลลอฮ์เลยก็คือซาบานสหายที่รักบอกข้าพเจ้าหน่อยความดีบอกต่อความดีบอกต่อนี่แล้วที่บอกต่อๆกันอยู่ในเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีถึงบอกว่าเวลานั้นไม่อาจถูกจ่ายไปในเรื่องใดได้แล้วครูยะยาไอ้ที่บอกกันต่ออยู่เนี่ยเรื่องไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยแต่เรื่องดีไม่บอกนะครับความดีต้องแบ่งปันข่าวดีต้องบอกต่อเส้นทางของความดีบางรายงานบอกว่าสหายเนี่ยพูดกับท่านซาบานตอซาว่าเอาผลงานที่อัลเลาะห์รักสุดเลยด้วยผมใช้รายงานนี้แล้วกันโปรดบอกข้าพเจ้าหน่อยด้วยผลงานที่อะฮับบิลอะมาลอิลัลลอฮ์อะมะลูบิฮีฉันจะเอาไปทำยุดดะคีลูนีอัลลอฮุลจันนะอัลลอฮ์จะให้ฉันเข้าสวรรค์เห็นว่ารับใช้ท่านรอซูลอยู่ถามครั้งที่หนึ่งสหายซาบานเงียบมิดเงียบไม่ตอบถามใหม่ครั้งที่สองเงียบที่เงียบนี่ไม่ใช่ปกปิดความรู้นะครับการปกปิดความรู้ที่ถูกต้องจะโดนละนะจากพระผู้เป็นเจ้าคนเป็นครูจึงไม่มีสิทธิ์สงวนวิชาที่ตนเองมีสอนต้องสอนให้หมดพุงต้องสอนหมดพุงเลยเพียงแต่ต้องค่อยๆทยอยให้เดี๋ยวเด็กพุงอาจจะรับไม่ไหวในครั้งเดียวแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะกักเก็บข้อมูลใดไว้แล้วนี่ทำไมไม่ตอบถามครั้งที่สองถามครั้งที่สามจึงค่อยตอบเหตุผลนะครับก็ในเมื่อคำถามบอกว่าขอผลงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดทำแล้วจะได้เข้าสวรรค์หยุดนึกข้อมูลไม่ใช่จะไม่ตอบแล้วรอให้ถามถึงสามครั้งเนี่ยเพื่อดูความมุ่งมั่นบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราขออะไรใครขอความช่วยเหลือใครเนี่ยเราอย่าใจร้อนนะครับรอดูเขาด้วยบางครั้งเนี่ยนะครับผู้ที่กำลังถูกขอเขาไม่ได้เตรียมจะปฏิเสธครูยะยาเขาอาจจะกำลังพินิจพิเคราะห์ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราก็เป็นได้นี่พูดในภาวะของผู้ศรัทธาขั้นสูงสุดนะครับกับผู้ศรัทธาด้วยกันปัจจัยอย่างอื่นลบๆไม่เอาเข้ามาจริงไหมครับเมื่อจะขอใครบางครั้งดูก่อนว่าไม่ใช่พอเขานิ่งไปแป๊บนึงไม่เอาก็ได้ไปแล้วงอนไปละเขาอาจจะกำลังพินิจพิเคราะห์อยู่ว่าไอ้เรื่องที่ขอเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องที่ดีกว่ามาพร้อมกับคำปรึกษาเลยเปลี่ยนเรื่องให้ว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าเราแต่นี่ถ้าใช้ริวายะที่ผมบอกว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าขอผลงานที่อัลลอฮ์รักสุดเลยนะทำแล้วให้เข้าสวรรค์คำตอบก็ต้องช้าหน่อยแล้วก็จึงใช้พระพจนานุบทนี้ในการตอบนะครับว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลเพื่อนช่วยบอกหน่อยผลงานอะไรที่อัลลอฮ์รักที่สุดฉันทำแล้วอัลลอฮ์ให้ฉันเข้าสวรรค์ก็เลยตอบในครั้งที่สามเมื่อถูกถามว่าฉันเคยได้ยินรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอะลัยกะบิกัสรติสซุยูดคุณจงคือท่านรอซูลพูดกับท่านซาบานท่านซาบานจึงเอามาบอกต่อมาแบ่งปันความดีเนี่ยคุณจงซุยูดมากมากกัสรติสซุยูดเชื่อมโยงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ท่านอบีฟิรอสขอท่านรอซูลอยู่ใกล้ๆพระองค์ท่านในสวรรค์ท่านรอซูลตอบว่างั้นช่วยกันด้วยช่วยฉันด้วยเพื่อตัวของท่านเองสุญูดเยอะๆพอมาต้นนี้เพื่อนถามเพื่อนทำอะไรอัลลอฮ์รักสุดและพระองค์จะให้เข้าสวรรค์ด้วยความการทำผลงานนี้พร้อมกับความโปรดปรานพระองค์ของพระองค์นะครับก็ตอบว่าฉันเคยได้ยินรอซูลสอนฉันว่าอะไรกะบิกัสรติสุญูดคุณจงสุญูดมากๆฟะอินนะกะลันตัสญูดะลิลลาฮิสัจญะตันเพราะแท้จริงท่านนั้นอันนี้คือบทสนทนาของรอซูลกับท่านซาบานนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแท้จริงตัวของท่านน่ะซาบานลันตัสญูดะท่านจะไม่ได้ทำการสุญูดลิลลาฮิเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสัจญะตันกับการสุญูดครั้งใดอิลลาเว้นเสียแต่ก็คือถ้าสุญูดครั้งใดจะได้นี่ได้อะไรครับรอฟะอะกัลลอฮุบิฮาดะเราะญะตันวะฮัตตออังกะบิฮาคอตีอะตันการที่ผู้ศรัทธาสุญูดอัลลอฮ์ครั้งใดครั้งใดก็คือรวมอยู่ในละหมาดอย่างที่อธิบายมาในพระวจนะบทก่อนกระบวนการการสุญูดที่ศาสนามัชรุเอาไว้นะครับคือตราบัญญัติไว้ให้เป็นสุญูดที่ชอบด้วยหลักการสุญูดที่เรารู้จักที่สุดก็คือสุญูดที่บรรจุอยู่ในกระบวนการละหมาดในฐานะเป็นองค์ประกอบของการละหมาดเพียงแต่สถานะของละหมาดจะอยู่ในชั้นฟัรดูแปลว่าเราก็ทิ้งไม่ได้กับสถานะของการละหมาดจะอยู่ในชั้นซุนนะสุนัตก็คือใครทำมากๆอัลลอฮ์ก็รักมากแต่ประเด็นก็คือถ้าสุญูดแต่เฉพาะละหมาดฟัรดูมันจะได้สุญูดกี่ครั้งครับวันหนึ่งก็คือหนึ่งจะกี่สุญูดพอถามอย่างนี้ต้องคูณสองอัลฮัมดุลิลลาห์ครูยาพิถีพิถันผมไม่ใจร้อนรอก่อนเพราะหนึ่งเราก็อาจจะมีเท่าไหร่ครับมีสองสุญูดนับจากจัวเราก็อ้าไม่ได้แล้วนะก็ต้องคูณเข้าไปนะครับแต่แล้วท่านรอซูลบอกให้มากไปอีกอ่านมาเจอองค์การที่เป็นสุญูดติลาวะสุนันให้ทำองค์การที่เป็นเซจดานะเราเรียกกันอย่างนั้นนะครับก็ให้มากๆในพระวจนะบทเนี้ยดูเพื่อนเรายังต้องเอาไปบอกให้เพื่อนฟังเลยว่าทำอะไรอัลลอฮ์รักที่สุดทันทีที่หน้าผากและอวัยวะอีก6อวัยวะสุญูดเนี่ยต้องลงนะครับในรุกลละหมาด7อวัยวะต้องวางลงบนพื้นที่ที่ผู้ทำการสุญูดเนี่ยอยู่ลงบนพื้นที่มีอะไรมั้งครับอุมิรตุอันอัสญุดะอะลาซับอะติอะซุมนี่ดะลีลในเรื่องการสุญูดว่าถ้าสุญูดเนี่ยมัซฮับชาฟิอีเนี่ยทำไมต้องลงเพราะท่านรอซูลบอกว่าข้าพเจ้าถูกอัลลอฮ์บัญชามาให้ทำการหมอบนมัสการเนี่ยหมอบมันต้องท่าหมอบแล้วไม่ใช่รูกัวก้มคำนับให้ทำการนมัสการพระองค์ในท่าหมอบเนี่ยหมอบนมัสการอยู่บน7อวัยวะอัลญะบะฮะหน้าผากวัลยะไดนี่มือทั้งสองข้างวัรุกบะไตนี่หัวเข่าทั้งสองข้างวะอัตตรอฟิลกอดะไมนี่แล้วปลายนิ้วเท้าท้องนิ้วเท้าคือด้านหลังนี่ต้องยันอีกทั้งสองข้างเป็น7ยังครับ7ทุกครั้งอวัยวะพวกเนี่ยตอนเขาห่อศพยังมีสุนัตให้สุนัตในกระบวนการการห่อเนี่ยนะครับให้เพิ่มความหนานุ่มพูดอย่างนี้ได้นะลงไปในอวัยวะที่เป็นอวัยวะสุญูดใส่เครื่องหอมลงไปบนอุตนะแล้วก็ให้ไปแปะนี่ถ้าไม่สำคัญไม่เคยสัมผัสอะไรมาเลยเนี่ยเชิงสัญลักษณ์ตรงนี้ศูนย์เปล่าเลยนะครับหมายถึงว่าตอนมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยไม่ได้เคยเอาไปแปะที่ไหนมาเลยเนี่ยมือข้างสองข้างเนี่ยของกุยยาเนี่ยไปแปะหมอบกราบอัลลอฮ์ที่ไหนมาบ้างนอกจากสมุทรปราการเนี่ยไปมาหลายที่ยังอัลฮัมดุลิลลาห์แม้หยุดนึกทำหน้าตกใจนี่ครับเราต้องเอามาเก็บคิดให้มันหอมหวานนี่กุยยานึกออกนะนี่ยีนะไปมากี่ที่แล้วนั่นแหละหัวเข่าที่ไปแปะเอาไว้เนี่ยปลายนิ้วเท้าที่ไปยันไว้หน้าผากที่ไปนั่นร่องรอยทั้งนั้นเลย
ที่ที่เราเอาอวัยวะทั้งเจ็ดนี้ลงไปหมอบนมัสการก็จะมาเป็นพยานให้แล้วตัวพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สำคัญในวันที่เราจะถูกห่อหลักการนะครับเขายังให้เพิ่มไปเลยว่าแปะให้นุ่มนวลเพิ่มความหนานุ่มไปด้วยเป็นที่สำคัญเพราะว่าท่านเนี่ยอันนี้กลับมาต่อแล้วนะครับคือท่านซาบานเนี่ยก็บอกว่าท่านรอซูลพูดกับตัวท่านว่าเพราะแท้จริงแล้วการที่ท่านเนี่ยสุญูดครั้งใดก็ตามอัลลอฮ์จะยกดะรอญะห์ยกฐานันดรความเป็นบ่าวที่ดีให้แก่ท่าน1ครั้งเลยตามปริมาณครั้งสุญูดเลยแล้วก็วะฮัตตออันกะบิฮาคอตีอะตันแล้วพระองค์ก็จะลบล้างความผิดให้แปลว่าคนละหมาดเยอะๆเพราะก็จะมีกระบวนการสุญูดเข้าไปด้วยและอ่านกุรอานมาเจออายะห์สัจดาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำอีกนักวิชาการบางท่านจึงโยงว่ากัลลาลาตูติอฮูวัสยุดวักกตริบเอาองค์การนี้มาว่าแม้กระทั่งสุดที่รักของอัลลอฮ์หมายเลขหนึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังถูกสั่งการมาเลยว่าอุสยุดวักกตริบอย่าใกล้พระเมตตาของอัลลอฮ์ทำผ่านท่านี้มาแล้วในท่าสุญูดเนี่ยนะครับก็มีสุนัตให้ขอพรไปด้วยให้ขอดุอาด้วยในท่าสุญูดอักซิรูฟีสุญูดิกุมอัดดุอาอักรบุมายกูนุลอับดุมิรรับบิฮิวะฮุวะซาจิดุนฟะอักซิรูฟีฮิดดุอาฟะกอมินุนอัยยุสตยาบะละกุมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีพระวจนะว่าท่าที่บ่าวจะใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดเนี่ยอุสยุดวักตริบเลยเนี่ยบ่าวจะมีสถานะใกล้ชิดพระเมตตาใกล้พระเมตตาคือจะได้รับความโปรดปรานจะได้รับความสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างกำลังตกทุกข์ได้ยากอะไรอยู่ในท่านี้แหละท่านรอซูลก็เลยบอกว่าท่าที่เบาจะอยู่ใกล้เมตตาอัลลอฮ์มากที่สุดคือท่าตอนที่เขาหมอบนมัสการมันเป็นท่าของคนหมดฤทธิ์เอาฮิกมะของท่าสุญูดเขาเรียกท่าของคนหมดฤทธิ์หมดจริตเหมือนกันท่าดูอาท่ายกมือขอพรท่านอกละหมาดที่ก็ให้ทำเนี่ยเพราะมันเป็นการหมดจริตแล้วครับถ้าให้กำหมัดถ้าให้ปล่อยข้างลำตัวเนี่ยยังดูเหมือนมีที่อื่นให้พึ่งนี่นักวิชาการเขาทำนะครับไม่ใช่ผมมาใช้สติปัญญาต่อยอดเอาที่เขามีท่ามาเนี่ยนะครับก็เพราะมีฮิกมะมีวิทยาปัญญาศาสนวิทยาซ่อนอยู่เราหมอบนมัสการเนี่ยมันหมดฤทธิ์ที่สุดแล้วแล้วเขาบอกนักวิชาการเขาบอกว่าเท้ากับหน้าผากฝ่าเท้ากับหน้าผากโอ้โหเนี่ยถ้าแม่ไม่เป็นไรลูกยังทำกับแม่ได้กูจุ๊บฝ่าเท้าแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสายสัมพันธ์อะไรที่เป็นเนี่ยเชิงบุพการีอย่างเนี้ยนะครับผู้ให้กำเนิดฝ่าเท้ากับหน้าเนี่ยถือเป็นการหมิ่นหยามศักดิ์ศรีที่สุดของที่สุดแล้วทำไมอัลลอฮ์กำหนดมาให้เป็นท่านมัสการท่าหนึ่งในกระบวนการการเข้าเฝ้าพระองค์นี่ยีครับลองนึกดูนะครับมุสตะฟาวิยานึกดูนะครับในบ้านของท่านเลยที่นั่งกันอยู่อบังยูซุปก็ได้เนี่ยผมพรรณนาวาหารหน่อยเนี่ยบังยูซุปนั่งเรียนเนี่ยนะครับตลอด90นาทีเดี๋ยวรวมอีก60นาทีคาบพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเท้าของบังยูซุปเนี่ยก็วางอยู่ตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวนี่ยีมาละหมาดอิชาไม่ปูสยดานะเอาตรงนี้เลยเนี่ยลงไม่คิดเลยเอาหน้าผากลงไปสัมผัสไม่คิดเลยห้ามแย้งนะบอกว่าพออาจารย์พูดอย่างนี้สาจะคิดละเพราะว่าโดยธรรมชาติเราจะไม่คิดก็บ้านเราเดินเหยียบย่ำไปทั้งบ้านเลยไม่ปูสยดานี่ลงตรงไหนเราก็ลงได้หน้าผากเพราะเราทำให้เราหมดฤทธิ์เราหมดจริต
เราหมอบนมัสการต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงบอกว่าท่าที่มนุษย์ต่อดรอที่สุดนักวิชาการก็บอกคือการเอาส่วนที่ดีที่สุดและมีเกียรติที่สุดมีศักดิ์ศรีที่สุดคือหน้าผากซึ่งเป็นส่วนสำคัญบนใบหน้าลงไปแปะกับที่ที่เป็นมาวาติอุลอักดามเป็นที่เหยียบย่ำของเท้าซึ่งเป็นส่วนที่ต่ำต้อยที่สุดแล้วใครเหยียบมาบ้างแล้วก็ไม่รู้โอ้แต่เราทำกันได้หมดสถานการณ์อย่างนี้เขาใช้หัวใจเข้าไปพิเคราะห์ว่าที่ผู้กระทำนั้นทำให้กับพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ละหมาดได้เดี๋ยวก็สุญูดได้ตรงเนี้ยทั้งที่เห็นอยู่จริงไหมครับท่านรอซูลจึงบอกว่าอันนี้คำสอนประกอบนะครับว่าดุอาเนี่ยท่านรอซูลก็เลยบอกว่าดุอาเอาไปขอมากๆฟะอักซิรูฟีฮิดดุอาพวกท่านทั้งหลายจงขอพรมากๆในการสุญูดฟะก็มีนุนอายุสตยาบะละกุมท่านนบีบอกว่าก็มีนุนบิมะนาฮากีกะแท้จริงฮักีกุลอายุสตยาบะละกุมคำขอของพวกท่านถูกตอบรับแน่นอนหมดจริตกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นละหมาดจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้ากระทำด้วยความพิถีพิถันกระทำด้วยความละมุนละไมกระทำด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเขาเรียกว่าเป็นมาวะเป็นมาอิดะเป็นมาอิดะตุลอิบาดะห์เลยการละหมาดเนี่ยเป็นสำรับเปรียบดังสำรับอาหารสำรับอาหารนี่หมายถึงว่ามีหนึ่งสำรับแล้วบรรจุไปด้วยอาหารหลากหลายการละหมาดเนี่ยเป็นหนึ่งการนมัสการเป็นหนึ่งอิบาดาห์ที่บรรจุไปด้วยอิบาดาห์ต่างๆเขาเรียกว่าเป็นสำรับแห่งศาสนกิจนี่สำนวนของอุลามะเขาการละหมาดเนี่ยเป็นมาอิดะตุลอิบาดาห์เลยเป็นสำรับแห่งศาสนกิจคือบรรจุตัสบีฮ์ลงไปในนี้บรรจุการอ่านอัลกุรอานลงไปในนี้บรรจุบทดุอาลงไปร็อบบิกฟิดลีวะร์ฮัมนีวะร์ฟะนีวัจบุรนีวะร์ซุกนีวะฮดีนีวะอาฟีนีวะอฟูอันนีเสร็จตะชะฮุดครั้งสุดท้ายยังมีดุอาอีกบรรจุเป็นดั่งสำรับแห่งการประกอบศาสนกิจเห็นภาพนะครับเห็นภาพการเปรียบเปรยมั้ยครับสำรับอาหารนึงอ่ะมันจะมาวางอาหารชิ้นอย่างเดียวลงไปได้ยังไงถ้าใส่สำรับมาถ้างั้นรับประทานอาหารรายการเดียวก็วางมาถ้วยเดียวแล้วก็ข้าวเปล่าของเราอีกจานนึงแต่ถ้าใส่สำรับมาแปลว่าต้องมีอาหารเกินกว่าหนึ่งแล้วคราวนี้การละหมาดเนี่ยนักปราชญ์เขาถึงระบุว่าเป็นสำรับแห่งศาสนกิจมีศาสนกิจหลากหลายถูกวางแล้วก็บรรจุลงมามุสตาฟาวิยะครับคือผมต้องเผื่อเวลาเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าวันดีคืนดีของศาสนาจะวนมาบรรจบแต่ว่าก่อนจะไปของฝากที่ให้นะครับข้อมูลอะไรที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับวันอาทิตย์ที่จะถึงฮุวัลยอมุลอาชิรมินชะฮ์ริลมุฮัรรอมจริงๆท่านก็ทราบแล้วนะครับแต่ในมุมเนี่ยมุมที่อยากจะให้กับมุสตาฟาวิยะเพิ่มเติมลงไปจากกระบวนการการบวชซุนนะห์เดี๋ยวเรามาว่ากันอีก10นาทีสุดท้ายแต่ขอเล่าให้ฟังก่อนมีฮิกายะห์อยากเล่าให้ฟังว่าความประเสริฐหรือฟะดออิลของวันอาชูเราะห์คือวันที่10เดือน1ของศักราชอิสลามวันที่10ตรงกับวันไหนครับเนี่ยเอ้ามุสตาฟาวิยะนั่งกันเงียบเลยวันไหนครับวันอาทิตย์นะครับความประเสริฐเนี่ยนักวิชาการเขาประพันธ์เรื่องประพันธ์เป็นข้อมูลเก็บเอาไว้ในมากมายเอาโดยพอสังเขปเนี่ยนะครับเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงรับการเตาบะของท่านศาสดาอาดัมเป็นวันที่เรือของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามเกยยอดเขาก็แปลว่าน้ำลดแล้วเป็นวันที่ศาสดาอิบรอฮีมปลอดภัยจากเพลิงอัคคีจากเปลวไฟที่บรรดาผู้ตั้งภาคีพระผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะสังหารพระองค์ท่านวันอาชูรอเป็นวันที่คัมภีร์เตารอถูกประทานลงมาให้แก่นบีมูซาเป็นวันที่นบียูซุฟถูกปล่อยออกจากการกักตัวเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงคืนการมองเห็นให้แก่ศาสดายะกูบอาการประชวนของศาสดาอายุบอัลลอฮ์ทรงให้หายเป็นปลิดทิ้งในวันอาชูรอท่านนบียูนุสออกจากท้องปลาวาฬนี่คือความประเสริฐ
แต่ฮิกายะที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมีบันทึกไว้ในตำราอิอานะตุตตอลิบีนเกี่ยวกับความประเสริฐมุสตะฟาวียะต้องตั้งใจฟังนะครับเป็นฮิกายะยาวนิดหนึ่งแล้วก็จะผนวกกับของฝากประจำเดือนศักดิ์สิทธิ์อีกเดือนหนึ่งของศักราชอิสลามคือเดือนมุฮัรอมเนี่ยมุฮัรอมรอญับซุลกอดาแล้วก็ซุลฮิจญะห์นะครับฮิกายะนี้เล่ามาอย่างนี้นะครับรุวิยะอันนะฟะกีรอนกานะละฮูอัยาลุนฟียอมิอาชูรออาไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องยาวเดี๋ยวไม่ทันอีก25นาทีมีรายงานมาว่ามีคนยากจนขัดสนคนหนึ่งเขามีครอบครัวในวันอาชูรอฟาอัสบะฮูวะวะอียาลูฮูซียามันเข้าเช้าตรู่วันอัชูรอนั้นเขาคนจนคนนี้พร้อมกับครอบครัวนั้นก็ทำการถือศีลอดวันนี้กันทุกคนวะลัมยะกุนอินดะฮูชัยอุนแต่ที่ครอบครัวคนจนคนนี้ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นอาหารละศีลอดฟะคอรอยะยะตูฟูอะลาชัยอินยูฟัตติรูนะอะลัยฮิเขาจึงออกพ่อบ้านคนนี้คนจนคนนี้นะครับบวชกันทั้งบ้านเลยแต่ยังไม่มีอะไรเป็นอาหารละศีลอดในวันอาชูรอจึงออกพ่อบ้านนี่ต้องทำหน้าที่จึงออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปแสวงหาอาหารกลับมาละศีลอดฟะดะคอละซูกุซอรฟิพ่อบ้านคนนี้คนยากจนคนนี้ชายที่ยากจนคนนี้เข้าไปที่ตลาดค้าเงินตรารู้จักการค้าเงินไหมครับแลกธนบัตรอะอันนี้จะเป็นยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนสกุลเงินอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือค้าตลาดที่มีการค้าสิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้แร่ธาตุที่สำคัญที่สุดก็คือทองคำกับเงินเพราะสมัยก่อนเนี่ยใช้ทองคำกับเงินในการที่จะเป็นสิ่งของไปแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าไปในตลาดนี้นะครับปรากฏว่าฟะรออารัจูลันมุสลิมันกัดฟะรอชาฟีดุกกานีฮีอันนูตูอะก็ไปพบเจอพ่อค้าแร่เงินแร่ทองเนี่ยไปร้านแรกก็เจอเลยเป็นพ่อค้ามุสลิมปูแผ่นหนังราคาแพงใช้หนังราคาแพงเลยอัลมุสมินะราคาแพงวะซะกะบะอะลัยฮาอักวามัซซะฮับวัลฟิดดะติแล้วก็กำลังรวมกองแร่ทองคำกับแร่เงินอยู่คนจนคนเนี้ยเข้าไปที่ตลาดค้าแร่ธาตุเงินแร่ธาตุทองเนี่ยนะครับเข้าไปเจอพ่อค้ามุสลิมเลยกำลังนั่งอยู่บนแผ่นหนังราคาแพงเดี๋ยวนี้ก็เป็นพรมใช่ไหมนึกย้อนเวลาไปหน่อยนะครับทำจากหนังสัตว์ราคาแพงเลยแล้วกำลังนั่งกอบนั่งแบ่งกองอยู่แร่ทองกับแร่เงินชายคนนี้นะครับฟักกอดิมาอิไลฮีจึงเข้าไปหาชายผู้เป็นพ่อค้าวะกอละละฮูยาไซยิดีอะนาฟะกีรุนชายยากจนคนนี้ก็กล่าวแก่พ่อค้ามุสลิมคนนี้นะครับพ่อค้าทองคนนี้ว่าอะนาฟะกีรผมเป็นคนจนละอัลละอันตุกริดอนีดิรฮามันวาฮิดันอัชตารีบิฮิฟุตูรอลลิอียาลีปรารถนาใจเหลือเกินว่าท่านจะให้ผมขอยืมสักหนึ่งดิรฮัมหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญแร่เงินขอยืมนะครับขอยืมเหรียญเดียวอัชตารีบิฮีฟูตูรอนลิอิยาลีผมจะนำไปซื้ออาหารละศีลอดให้ครอบครัววะอัดดออูละกะฟีฮาซัลยอมีแล้วผมจะขอพรให้แก่ท่านเนื่องในวันศักดิ์สิทธิ์วันนี้อยู่กับผมนะครับจะขอดุอาให้ด้วยฟาวัลลาบิวัจฮิฮิอันฮูชายพ่อค้าทองคนนี้ก็สะบัดหน้าหนีชายยากจนคนนี้วะลัมยะติฮิชัยอันไม่ให้อะไรสักอย่างด้วยเข้าใจคำว่าเมินหน้าหนีนะครับแล้วก็ไม่ให้ด้วยพรรณนาผู้ประพันธ์พรรณนามาว่าเมินหน้าหนีแต่ถ้ายังปัดมาให้สักเหรียญสองเหรียญเมินหน้าแล้วไม่ให้อะไรสักอย่างฟะรอญัลฟะกีรวะฮุวะมักซูรุลกัลบีชายผู้ยากจนคนนี้หวนกลับออกจากตลาดทันทีหัวใจแหลกสลายแหมนี่ก็พันนาโวหารมักซูรอัลกัลบีหัวใจแหลกสลายครับบอกว่าจนขอยืมหนึ่งดิรฮัมจะเอาไปซื้ออาหารละศีลอดให้แก่คนในครอบครัวเดี๋ยวจะขอดุอาให้วันนี้วันศักดิ์สิทธิ์โ
ถูกเมินหน้าหนีนะครับแล้วไม่ให้อะไรสักอย่างวะวัลลาก็เหลียวหน้ากลับออกมาวะดัมอูฮูจัจรีอะลาคอดดิฮีน้ำตาไหลอาบสองแก้มฟะรออาฮูจารุลละฮูไซรอฟีปรากฏว่าร้านข้างๆร้านพ่อค้าทองมุสลิมคนเนี้ยนะครับร้านข้างๆกันมีอาชีพค้าขายแร่ทองแร่เงินเหมือนกันตลาดค้าขายแร่ทองแร่เงินเนี่ยร้านข้างๆแต่เป็นยะฮูดีวะกานะยะฮูดียันไม่ใช่ผู้ศรัทธาฟะนะซะละคอลฟัลฟะกีรรีบลงมาจากร้านตามหลังคนจนคนนั้นไปติดๆวะกอละละฮูอะรอกะตะกัลลัมตะมะอาจารีฟุลานินผมแอบเห็นคุณสนทนากับร้านเพื่อนข้างๆผมยะฮูดีคนเนี้ยผมแอบเห็นคุณสนทนากับเพื่อนข้างๆร้านเพื่อนข้างๆผมคุยอะไรกันว่างั้นเหรอฟะกอลาชายมุสลิมยากจนคนนี้ก็หันมานะครับแล้วก็กล่าวว่ากอซัตตูฟีดิรฮามินวาฮิดินลิอุฟัตติรบิฮิอียาลีผมตั้งใจเข้าไปขอเขาตั้งใจจากเขาหวังจะได้จากเขา1เหรียญเงินเท่านั้นเพื่อจะนำไปเป็นอาหารละไปซื้ออาหารละสินโดนให้แก่ครอบครัวฟารัดดานีคอยอิบันชายคนนั้นพ่อค้าคนนั้นเขาก็ปฏิเสธผมให้ผิดหวังมาวะกุลตุละฮูอะดออูละกาฟีฮาซัลยามีผมก็บอกกับเขาด้วยว่าผมจะขอดุอาให้แก่เขานะในวันเนี้ยถ้าให้ขอยืม1ดิรฮัมฟะกอลัลยะฮูดียูในตำรานะครับพรรณนาต่อเล่าต่อยะฮูดีคนนั้นก็จึงกล่าวว่าวะมาฮาซัลยามูวันนี้วันอะไรกันฟะกอลัลฟะกีรฮาซายามูอาชูรอคนจนคนนี้นะครับก็พรรณนาไปว่านี่คือวันอาชูรอวะซะกะรอละฮูบะอ์ฎอฟะฎออิลิฮิแล้วก็กล่าวให้กับยะฮูดีคนนั้นฟังความประเสริฐบางประการของวันอาชูรอในศาสนาอิสลามอันทรงเกียรติของเราฟะนาวะละฮุลยะฮูดดียูอัชรอตะดะรอฮิมยะฮูดีคนนั้นหยิบเหรียญเงิน10เหรียญส่งให้ส่งใส่มือชายมุสลิมผู้ยากจนคนนั้นเลยหลังจากฟังความประเสริฐนะครับของวันอาชูรอตามหลักการของเราเนี่ยวะกอละละฮูคุซฮาซิฮิวะอัมฟิกฮาอะลาอียาลิกะอิกรอมันลิฮาซัลยามีเพราะพวกยะฮูดีเนี่ยเขาก็มีความผูกพันอยู่กับศาสดามูซาแต่เขาหลงทางออกไปพอฟังเรื่องเกี่ยวกับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับผมได้บอกฟะดออิลบางส่วนของวันอาชูรอเหมือนกันเป็นวันที่ฟิรอูนจมน้ำทะเลแดงแยกออกเป็นแยกออกจนเห็นบกอ่ะให้บนีอิสราเอลเดินผ่านไปโดยปลอดภัยพอเล่าให้ฟังอย่างนี้พ่อค้าทองคำคนนี้นะครับซึ่งเป็นยะฮูดีก็เลยส่งเหรียญดิรฮัม10เหรียญใส่มือคนจนคนนี้ไปบอกเอาไปจ่ายให้แก่ครอบครัวนะฉันให้เกียรติวันนี้ของพวกคุณเป็นการให้เกียรติวันอัชูรอในศาสนาคุณแล้วกันฟะมะดัลฟะกีรวะกอดินชะรอฮลิซาลิกคนจนคนนั้นจึงกลับออกจากตลาดมาในสภาพที่หัวใจเบิกบานวะวัสซะอะลาอะห์ลิฮิอันนะฟะกะเขาได้นำนาฟกอ10เหรียญเงินที่ได้มาคราวนี้ได้มาฟรีนะครับไม่ได้มาโดยไม่มีมูลค่านะครับไม่ได้ขอยืมมานะนำมาสร้างความสุขเตาเสียเนี่ยเป็นคำภาษาอาหรับเดี๋ยวจะโยงอาจารย์นาซีดมายังครับยังนะครับเอามาสร้างความอบอุ่นสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวเลยเพราะจริงๆแปลว่าดิรฮัมเดียวก็จะแก้บวชกันได้ก็จะอยู่กันตามอัตภาพเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่นี่ได้มา10ดิรฮัมเนี่ยสร้างความสุขได้มากมายให้แก่คนในครอบครัวฟะลัมมากานัลไลลูรออาอัศไซรอฟีอัลมุสลิมูฟิลมานามพอตกเวลากลางคืนก็แปลว่าหมดวันอัชูรอแล้วนะครับหมดวันแล้วสิเข้าเวลากลางคืนพ่อค้าแร่ทองคำแร่เงินมุสลิมคนนั้นน่ะได้ฝันเห็นในความฝันเนี่ยกะอันนัลกิยามะกอดกอมัตประหนึ่งว่าวันอวสานโลกกำลังอุบัติขึ้นฝันเห็นวันกิยามะวะกอดิชตัดดาอัลอัตชูวัลกัรบูแล้วเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่กระหายอย่างรุนแรงตลอดจนทนทุกข์ทรมานมากๆฟะนะซะรอเขาจึงมองไปฟะอิซากัสรุนมินลุลุอะตินไบดอมองไปเห็นปราสาทกัสรุนทำจากลุลุอาใบดอทำจาก
ไข่มุกสีขาวสะอาดอับวาบูมินัลยากูติลอะห์มัรประตูของปราสาทนี้ประตูทุกบานของปราสาทแหมขาวตัดแดงด้วยใครที่ชอบ2สีเนี่ยทำจากทับทิมสีแดงสดประตูทำสีแดงนะครับตัวปราสาททำจากไข่มุกสีขาวฟารฟะรอซะฮูวะกอลยาอะห์ละฮาซัลกัสรอิสกูนีชุรบะตะมาอินเขาจึงเงยหน้านะครับตะโกนส่งเสียงเข้าไปในปราสาทในความฝันนะโอ้ผู้ที่อาศัยอยู่ในปราสาทอันงดงามนี้โปรดให้น้ำดื่มข้าพเจ้าสักอึกหนึ่งฟานูดิยาก็มีเสียงตอบกลับมาว่าฮาดัลกอสรุกานะกอสรุกะบิลอัมซีปราสาทหลังนี้คือปราสาทของคุณเมื่อวานนี้ปราสาทหลังนี้คือปราสาทของตัวคุณเองเลยแต่เป็นเมื่อวานนี้ฟลัมมารดัตตะซาลิกัลฟะกีรมักซูรัลกัลบีมุฮัยยัสมุกะมินอะไลฮีทันทีที่คุณผลักไสคนจนคนที่คุณเจอเมื่อวานนี้กลับไปในสภาพที่หัวใจแหลกสลายชื่อของคุณถูกลบออกจากปราสาทนี้ไปแล้ววะกุติบะบิสมียาริกะอัลยะฮูดีลละซีจับรฮูวะอะตอฮูอัชรอตะดะรอฮิมและชื่อเจ้าของถูกเปลี่ยนเป็นพ่อค้าร้านข้างๆคุณซึ่งเขาไปชโลมดวงใจของคนจนและให้ทรัพย์ไปอีก10ดิรฮัมฟะอัสบะฮาตื่นเช้าขึ้นมาอัสซอยรอฟีมัสอูรันชายพ่อค้าแร่เงินแร่ทองมุสลิมคนนี้ตื่นเช้าตรู่ขึ้นมากับความฝันที่พบเจอเมื่อคืนในสภาพที่วิตกกังวลมากฟานาดาอะลานัฟซิฮิบิลไวลิวัสซะบูรพูดแก่ตนเองปารภแก่ตนเองหายนะแล้วหายนะแล้วความฝันอย่างนั้นฟะญาอะอิลาจาริฮิลยะฮูดียีฟังให้ดีนะครับเขาเรียกอะไรนะครับจูซิดไฮไลท์ไฮไลท์เช้ารีบมาที่ตลาดเลยมาที่ร้านเพื่อนที่เป็นยะฮูดีวะกอละอันตะจารีวะลีอะไลกะฮักกุนคุณขายของข้างผมมานานคุณเป็นร้านเคียงข้างกันคุณต้องทำอะไรให้ผมสักอย่างแล้วล่ะวลีอิไลกะฮายะวันนี้ผมมีธุระจำเป็นกับคุณพ่อค้าที่เป็นเพื่อนกันกอละวะมาฮิยะกล่าวว่าธุระอะไรกันกอละพ่อค้าแร่ทองคำมุสลิมคนนี้กล่าวว่านะครับตะบีอุนีซะวาบัลอัชรขายผมได้ไหมกุศล10ดิรฮัมที่เมื่อวานคุณให้คนจนไปเอามาขายผมได้ไหมขอซื้อความฝันนะครับฝันเห็นอะไรทุกท่านติดตามมานะครับตามมาติดๆเอามาขายได้ไหมอัลลาตีดะฟะตฮาบิลอัมซีลิลฟะกีรบิมีอาตีดิรฮัมผมขอซื้อ100เหรียญเงินละขอซื้ออีก9เท่าผลบุญที่คุณช่วยคนจนเมื่อวานนั้นเมื่อวานนี้ไปเนี่ยขายฉันได้ไหมเป็นเพื่อนกันขายของด้วยกันมานานเนี่ยวันนี้มีธุระจำเป็นขอซื้อเลยนะครับ100ดิรฮัมขายไหมฟะกอละวัลลอฮิลาบิมีอะติอัลฟิดินารชายชาวยะฮูดีคนนี้ดูส่งสัญญาณดูประโยคที่พูดนะครับที่เล่ามาเนี่ยเป็นยะฮูดีนะครับวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่ขาย 1,000 เหรียญทองก็ไม่ขายวะลาตอลับตะอันตะดะคุลมินบาบิลกัสริลละซีรออัยตะฮูอัลบาริฮะละมามักกันตุกามินัดดุคูลฟีฮีหากท่านอยากจะเข้าไปในปราสาทที่ท่านเห็นมาเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ให้ท่านเข้าคุณตัดมิซีเข้าใจเนื้อหานะครับเอาละถ้าผู้ควบคุมการผลิตยังเข้าใจแล้วต่างคนต่างฝันเรื่องเดียวกันฟะกอละวะมันกัชฟะละกะอันฮาซัสซิริลมะซูลคุณฝันคุณเห็นเรื่องนี้ได้ยังไง
ชายยะฮูดีคนนี้ก็ตอบว่าอัลลดียะกูลุลิชัยอิกุมฟะยะกูลพระเจ้าที่ทรงดำรัสก็ให้ฉันฝันเหมือนกันพระองค์ทรงดำรัสว่ากุนฟะยะกูลวะอานะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ผมปฏิญาณตนไปแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นเสียแต่อัลลอฮ์องค์เดียวและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ด้วยบารกัตผู้ประพันธ์จึงบอกว่าด้วยบารกัตของวันอันยิ่งใหญ่ความดีที่ทำเนี่ยนะครับส่งผลถึงขั้นฮีดายะลากจูงผู้หลงผิดสู่ทางนำได้แล้วผู้ที่มีศรัทธาแล้วไซจะนิ่งดูดายได้อย่างไรอาศัยความจากพระพุทธเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฝากไปกระทำเพิ่มเติมด้วย4มัซฮับมีทัศนะตรงกันเลยอัตเตาซียะหรืออัตเตาซีอะห์อะลัลอิยาลวัลอัศดิกาวัลอักริบะยาวมาอาชูรอมีสุนัตให้ทำการสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวมิตรสหายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดเราในวันอาชูรอท่านอิหม่ามอัตตบรอนีบันทึกไว้ในมุอ์จัมกะบีรท่านอิหม่ามอัลไบฮะกีบันทึกไว้ในตำราของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนาตว่ามันวัสซะอะอะลาอิยาลิฮิยาวมะอาชูรออาบุคคลใดทำความสุขสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวแปลว่าวิ่งไปที่พ่อบ้านก่อนเลยคีตอบนบวีตรงเนี้ยคนเป็นพ่อบ้านเพราะคำว่าครอบครัวผู้บัญชาการครอบครัวหมายเลข1และหมายเลข2เดี๋ยวว่ากันนี่ผู้บัญชาการครอบครัวหมายเลข1นะครับคือสามีคือคุณพ่อใครที่ให้ความสะดวกให้ความผาสุกกว้างขวางสำนวนของภาษาอาหรับก็แปลว่าทำให้มีความสุขเป็นพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวในวันอาชูรอเยามาอาชูรอวัสสะอัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกง่ายดายแก่เขาคนนั้นซาอิรอสนาติฮีไปตลอดปีแปลว่าอะไรที่เคยทำอยู่แล้วเป็นปกติวันนี้ให้ทำเป็นพิเศษนะครับแม้กระทั่งดารุลอิฟตะสำนักงานตอบปัญหาศาสนาของประเทศอียิปต์สำนักวิชาการที่เก่าแก่และมีความเข้มข้นขลังทางวิชาการศาสนาที่สุดยังนำเรื่องนี้ไปปรากฏขึ้นไว้นะครับที่ข้อมูลอัตเตาซีอะอัลลอิยาลเยามาอาชูรอคนเป็นพ่อบ้านให้สร้างความสุขให้แก่ภรรยาให้เป็นพิเศษแปลว่านฟะกอฮ์น่ะอาจจะเคยให้อยู่แล้ววันนี้ให้เป็นพิเศษไปคุณจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากอัลลอฮ์ไปตลอดทั้งปีเลยให้ลูกเป็นพิเศษไปค่าขนมเคยให้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่สี่มัซฮับเห็นตรงกันเลยด้วยทั้งอิหม่ามอบูฮานีฟะห์มัซฮับฮานาฟีมัซฮับมาลิกีมัซฮับชาฟิอีและมัซฮับฮัมบะลีว่ามีสุนัตให้คนเป็นพ่อบ้านทำแบบนี้แล้วสุนัตอื่นเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่พ่อบ้านเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าคนใกล้ชิดมิตรสหายให้ทำให้เพื่อนนะครับมีความสุขทั้งนี้ท่านอิหม่ามอัชชะรวานีขยักไว้ในตำราของท่านว่าบนพื้นฐานของความเหมาะสมทางสถานะด้วยไม่ใช่ไปหยิบยืมมาจนกระทั่งคนเป็นพ่อบ้านก็เกิดเป็นหนี้เป็นสินอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือให้เป็นพิเศษไปตามความสามารถที่ตนเองมีแล้วก็ให้เป็นพิเศษไปกับลูกแล้วก็ขยักมาอีกในกรณีพ่อบ้านอย่าให้เสียเรื่องคือถ้าลูกทะเลาะกันไม่ได้ต้องไม่มีปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาหน้ามุสตาฟาวียะครับท่านทำได้ทันทีที่ท่านหยิบเพิ่มไปอย่างจูซีดเนี่ยเคยให้นี่ยีเท่าไหร่วันละ300เท่าที่ผมทราบก็พิเศษไปนะครับวันอาทิตย์ให้เป็น320นั่นน่ะคือเตาเสียแล้วพูดในฐานะที่เข้าใจกันนะครับลูกเคยให้อยู่เท่านี้ให้เท่ากันแต่ดูนะครับอย่าให้ทะเลาะกันก็เราเป็นพ่อ
ก็แจ้งได้ก่อนเลยสิครับยอดจะให้พิเศษแล้ววันเนี้ยแต่ห้ามทะเลาะกันนะห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดอย่าทำให้มันเสียบรรยากาศถ้าเป็นโต๊ะครูโบราณเขาเรียกอย่าให้เสียเรื่องและให้เอาซุนนะห์นี้ไปกระทำในวันอาชูรอแล้วก็อีกประการนะครับปีที่แล้วก็ให้ปีนี้ก็ให้อีกเผื่อลืมกันลืมท่านอิหม่ามอัลอัจฮูรีกล่าวไว้ในตำราของท่านนะครับว่าบุคคลใดกล่าวประโยคนี้ในวันอาชูรอ70ครั้งกะฟาฮุลลอฮุชัรรอซาลิกัลอามอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเขาไม่ให้เจอกับความเลวร้ายปีนั้นของปีนั้นคือคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรบ้างเพราะกำหนดการแม้จะเป็นคำปราดก็เถอะแล้วเดี๋ยวดูของที่พูดเนี่ยเป็นของของศาสนาถ้ามุสตาฟาวียะรับฟังข้อมูลมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็จะค้นพบแล้วว่าเวลาเนี่ยมีเอามาทำความดีเท่านั้นละคนเราจะรู้ไหมครับปีนี้เราจะโดนบททดสอบอะไรบ้างไอ้คำว่าบททดสอบแปลว่าเรื่องที่เราไม่อยากเจอถ้าเป็นความผาสุกในครูยะยาก็อยากเจอมีอีกก็เอาอีกอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดไปเรื่อยเนี่ยเอาไหมล่ะครับเอาแต่ถ้าคำว่าบททดสอบสิ่งไม่ดีตลอดทั้งปีกล่าวประโยคนี้นะครับฮัสบีอัลลอฮูวะนิอ์มัลวะกีลูวะนิอ์มัลมอลาวะนิอ์มันนะซีร70ครั้งบุคคลใดกล่าวประโยคนี้ฮัสบีอัลลอฮูอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งประทานความพอเพียงแก่ฉันแล้วให้สำนวนมันกระชับมีอัลลอฮ์ฉันพอแล้วมีพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวฉันพอแล้วฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลูพระองค์นั้นดีที่สุดที่ฉันจะมอบหมายทุกกิจการเนี่ยมัลวะกีลวะนิอ์มัลมอลาพระองค์นั้นคือผู้ปกครองที่ดีที่สุดแล้วผู้ควบคุมบัญชาการที่ดีที่สุดวะนิอ์มันนะซีรและพระองค์นั้นคือผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเลิศที่สุดแล้วอีกครั้งนะครับมุสตาฟาวียะแต่จริงๆผมไม่กังวลเลยเพราะว่าเครื่องมือบันทึกมีอยู่ท่านแค่เพียงเล่นย้อนกลับ70ครั้งความดีอื่นๆบรรจุเข้าไปนะครับละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันเขาให้เตาซีอาทุกอย่างอ้ออัลฮัมดุลิลลาห์นึกได้อีกประการพอดีกำลังจะลงแล้วแล้วคนถ้าไม่มีทรัพย์ล่ะพ่อบ้านเดี๋ยวภรรยาฟังอย่างนี้ลูกๆฟังอย่างนี้ตั้งตารอเลยถ้าไม่มีทรัพย์จะเตาซีอะสร้างความสุขใจเพื่อนไม่มีทรัพย์ที่จะสร้างความสุขใจความรื่นรมหัวใจให้แก่เพื่อนคนใกล้ชิดที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราไม่มีทรัพย์ให้ทำยังไงศาสนาอิสลามนะครับอัลอิสลามุยะอลูให้เขาแจกจ่ายความสุขเป็นมารยาทและร่างกายทดแทนวายิมัดยักหน้าและหัวหน้าห้องยักหน้าแล้วแปลว่าเข้าใจกันหมดแล้วนะครับก็แจกจ่ายเป็นมารยาทแล้วก็ร่างกายของเราแทนแปลว่าเอาตัวเข้าไปทำความสุขให้ก็แล้วกันฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลวะนิอ์มัลมอลาวะนิอ์มันนะซีรนะครับ70ครั้งมุสตาฟาวียะครับทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปทำดีจนลมหายใจสุดท้ายกอบโกยห่วงเวลานะครับที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้ตลอดจนสุขภาพพลานามัยที่พวกท่านมีนำมาไปทำความดีหมดเวลาที่จะฝ่าฝืนและขัดขืนอันใดต่อพระองค์ท่านแล้วพระพจนาฏในบทต่อๆไปนี่นะครับเดี๋ยวจะมีคำสอนที่บรรดาอัครสาวกทั้งที่พวกเขามีจิตมุ่งมั่นแล้วมีความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะทำการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยแต่เวลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าพวกเขาเกิดความหวั่นหวั่นวันไว้แหมคือคิดว่ากลัวจะทำไม่ได้ทั้งที่เจตนาดีนะครับคิดว่าจะทำไม่ได้ท่านรอซูลเลยบอกว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรวะอินตุบดูมาฟีอัมฟุซิกุมเนี่ยองค์การเนี่ยประทานลงมานะอะไรที่ยังอยู่ในใจอัลลอฮ์ก็รู้หมดพวกเขาเนี่ยเกิดความวิตกกังวลวันไหวมากๆเลยว่าจะทำกันไหวหรือเนี่ยของในใจเนี่ยควบคุมยากเดี๋ยวก็คิดไปนู่นคิดไปนี่
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอะไรครับอามันรอซูลเดี๋ยวจะอยู่ในพระวจนะต่อไปรอซูลยังศรัทธาสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมามุมินูนก็ต้องเช่นเดียวกันศรัทธาแล้วก็อติอูพักดีซะรับฟังแล้วเอาไปปฏิบัติอย่าเพิ่งกังวลขออัลลอฮ์ทรงโปรดนะครับให้ทุกท่านทำความดีด้วยความมานะภาคเพียรทำไม่เหนื่อยทำไม่เบื่อทำไม่ท้อถอยทำจนลมหายใจสุดท้ายตายในร่มเงาศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ไปสวรรค์รอบแรกเที่ยวแรกผัดแรกคณะแรกชุดแรกพร้อมกันทุกท่านทุกคนไปอย่าได้มีใครตกหล่นตกค้างนะครับอย่าได้มีใครยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นหมื่นปีกว่าจะได้เข้าและอย่าได้มีใครนะครับต้องแวะไปพำนักตนที่อื่นมาก่อนแล้วก็หวนกลับมาเข้าในภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับทาง Facebook Live ประสำคัญคือนักศึกษาสถาบันอัลมุสตอฟาวียะนะครับทุกท่านครับเรากำลังเข้าสู่บรรยากาศของการทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวันนี้นะครับเป็นวันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ความชุ่มชื้นนะครับให้สายฝนนะครับโปรยปลายลงมาเนี่ยนะครับให้กับพวกเราสร้างความเย็นนะครับสร้างความชุ่มชื้นนะครับให้กับสภาพอากาศนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็กำลังที่จะเดินทางกลับนะครับก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านนั้นเดินทางกลับบ้านหรือถ้าท่านใดที่ถึงบ้านแล้วนะครับก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันหยุดในการที่จะทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสักครู่นี้เราฟังเรื่องของวิชาการโดยท่านอาจารย์ซิรอจท่านอาจารย์ซิริดินีมาไปคราวนี้ในเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับ เราเรียนรู้กันมาหลายครั้งในเรื่องของนิยามหรือความหมายความสัมพันธ์ความสำคัญความประเสริฐความยิ่งใหญ่ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ก่อนที่เราจะได้เข้าสู่การอ่านนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขกับการอ่านเราก็ต้องรู้จักเจ้าของหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงพระราชทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือวะฮยูมายังท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราจะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อิสลามแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุอ์จิซะห์นะครับถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้
ดยตรงกับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในมุอ์จิซาตนะครับหรือบรรดาความปฏิหาริย์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับบรรดานบีต่างๆบาดบีมูซานะครับที่มีไม้เท้าถูกไหมครับแล้วก็สามารถที่จะอัลลอฮ์นั้นได้ให้มุอ์จิซาไปไม้เท้ากลายเป็นงูนะครับหรือไม้เท้าไปตีทะเลแตกเป็นสองแล้วสามารถที่จะเดินผ่านะครับทะเลไปได้จากบรรดาศัตรูที่รุกรานเป็นต้นคัมภีร์ซะบูรให้กับนบีนะครับนบีดาวูดคัมภีร์เตารอให้กับนบีอินจีลอีซานะครับเตารอนบีมูซาแล้วก็ซะบูรนบีดาวูดแล้วก็พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าท่านจะจากไปนะครับแต่มุอ์จิซะห์ตรงนี้ก็ยังอยู่เขาเรียกว่าอัลกุรอานุอัลมุอ์จิซะตุลคอลิดะห์คือสิ่งที่ยังคงอยู่ตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปนะครับหรือในคำนิยามหนึ่งเขาเรียกว่าอัลมุอ์จิซะตุลกุบรอนะครับเป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานให้กับเราเพราะงั้นอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นชื่อเรียกที่มัชฮูรสุดแล้วนะครับก็คือเป็นที่เข้าใจนะครับเป็นที่เรานั้นได้อ่านกันมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนชื่อต่างๆที่ผมเคยให้ไปไม่ว่าจะเป็นอัลดิกรูนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลกิตาบอัลกิตาบก็คือไอ้มักตูบคืออัลกุรอานคือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในหัวอกถูกบันทึกไว้ในหัวใจทำไมครับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมนะครับว่าท่านรอซูลนั้นเป็นอันนบียุอัลอุมมียุความหมายคือฟะอินนะฮูลัมยะกุลยักรอวะลายักตุบคือนบีเนี่ยอ่านไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนได้ถ้าจะอ่านให้ฟังให้นบีเขียนนบีเขียนไม่ได้นะครับก็คืออัลลอฮ์นั้นให้มุอ์จิซะห์ความยิ่งใหญ่หรืออิญญาซอย่างหนึ่งกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลฮิฟซุคือความจำไม่เหมือนกับเรานะเพราะงั้นถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ไม่ปกติแล้วแต่สิ่งเนี้ยนะครับก็คือฟะอินนะฮูลัมยะกุนยักรอวะลายักตุบนี่อันนี้คือลักษณะที่ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าอันนบียุลอุมมียุก็คืออ่านไม่ได้อ่านได้ไหมอ่านได้เขียนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้แต่ว่ามาจากความจำล้วนๆนะครับเพราะงั้นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่สุดยอดในเรื่องของอิบาดะห์ถ้าจะบอกว่าอิบาดะห์ใดที่สุดยอดก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยสุดยอดละนะครับท่านจะอ่านหรือไม่อ่านผลบุญได้หมดเพียงแต่ว่าปริมาณหรือผลบุญหรือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนให้กับคนที่อ่านคนที่ฟังนั้นอาจจะไม่เท่ากันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าคนที่ฟังก็ได้ผลบุญคนที่อ่านอัลลอฮ์ก็จะให้นูรนะครับรัศมีกับเขาส่วนคนที่ไม่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวอัลลอฮ์ยังให้ฮะซะนะห์นะครับมุฎออะฟะห์เลยนะครับเพราะงั้นอิมามุชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้เป็นบทกวีนะครับว่ากุลุลอูลูมิซีวัลกุรอานมัชฆะละตุนสรรพสิ่งหรือความรู้ทั้งหมดสรรพความรู้ทั้งหมดเลยนะครับที่นอกจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมัชฆะละตุนก็คือเป็นสิ่งที่มันชวนคิดก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้มันยุ่งเหยิงไปหมดเลยไปได้ความว่าอะไรครับไปได้ความว่าถ้าเราจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับกุรอานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บรรจุแล้วก็รวบรวมไว้ในทุกๆสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นได้สบายใจเพราะกุรอานนั้นคือสกีนะกุรอานนั้นคือสิ่งที่จะทำให้ความร่มเย็นหรือความผาสุกเนี่ยนะครับลงมายังในทุกๆครั้งที่ท่านอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือทุกๆครั้ง
ที่เรามารวมตัวในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานให้ก็คืออัสซะกีนะแต่นัซซะลัตอัลกุรอานลงมาพร้อมกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสติดตามรับฟังท่านอาจารย์มุอาซมุสตะฟาเราอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับในอายะห์ที่6 70 82แล้วนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์มุอาซอ่านไปถึงอายะห์ที่82ในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อนะครับในยุสที่8แล้วนะครับอัลยุสอุสซามินซูเราะห์อัลอารอฟأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحة الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นะครับนะครับเริ่มนะครับอายะห์ที่82นะครับبسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكمإنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرينوأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين เนี่ยนะครับย้อนกลับไปในอายะห์ที่82ทางบ้านด้วยนะครับท่านดูในอายะห์ที่ผมอ่านอายะห์แรกนะครับก็คือว่ามากานะจาวาบะกอมีอิลลาอันกาลูเราเรียนไปแล้วนะครับว่าหลังจากอักษรมัดคืออลิฟอิลลาเห็นมั้ยครับมีอะไรอยู่ครับมีฮัมซะห์อยู่อิลลาเอาอยู่คนละคํานะครับอยู่คนละคําหรือถ้าอยู่ในคําเดียวกันก็ตามนะครับเป็นในเรื่องของมัดนะครับมัดจาอิซกับมัดมุตตอซิลนะครับให้ท่านนั้นดูความยาวนะครับก็คือ4หรือ5ในความหมายคือถ้าท่านจะ4ก็4ท่านจะ5ก็5ไปเลยนะครับให้มันเสมอกันไปทั้งต้นจนจบเลยสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารก็คือท่านจะเริ่มต้นยังไงท่านตั้งความยาวไว้นะครับก็คือมาตรฐานไว้อิลลาอัลกอลูเนี่ยถ้าท่านจะอัลลา4กอลูก็ต้อง4นะครับไม่ใช่อิลลาท่านไป4แล้วก็กอลูท่านไปลากไป5หรือท่านไปเอาเป็นกอสรุนสั้นก็เอา2อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือความตะซีนคือความสวยงามแล้วก็
ใครคนใดคนหนึ่งที่อ่านกุรอานแล้วก็ไม่รักษาในเรื่องของความยาวอันนี้ถือว่าเป็นละฮันเหมือนกันเป็นละฮันคอฟีนะครับเพราะงั้นอัตตัจวีดูก็คืออัตตะฮซีนความสวยงามที่เกิดขึ้นนั้นมากับเรื่องของมักรอจมาในเรื่องของมักรอจริยุลฮุรูฟมากับในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟเพราะงั้นรักษาคำว่าตะฮซีนตรงนี้ไว้นะครับความสม่ำเสมอหรือมาตรฐานของเรื่องของมัดหรือกุนนะการหน่วงเสียงเป็นต้นเอคฟาก็ดีหรือถ้าท่านไปเจอนูนหรือมีมที่มีชัดดะเป็นต้นท่านก็กุนนะนะครับสองฮารกะหรือฮารกะเตนต่อมานะครับในอายะที่85وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة منربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدعن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاواذكروا إذ كنتم قليلا فكثرهم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدينوَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ท่านดูนะครับเรื่องของก้อนกอละนะครับก้อนกอละตุนก้อนกอละก็คือเสียงสะท้อนที่เป็นอักษรที่เราจะต้องสะท้อนเสียงอักษรที่ต้องเปล่งเสียงออกมาแล้วก็จะต้องสะท้อนเสียงนั้นมีอยู่5ตัวด้วยกันนะครับกอฟตอบะจิมตันทีนี้ก้อนกอละเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งอีกมาเป็น3ประเภทนะครับก็คือก้อนกอละซุกรอนะครับหรือก้อนกอละซอฆีรอนะครับก็คือเครื่องหมายตายที่มาแต่เดิมเลยนะครับเช่นคอลักนัลมุดกะตะอิซามาหรือยาอัยตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายที่มันตายมาแต่เดิมนะครับก็สะท้อนปกติธรรมดาส่วนกันกะละประเภทที่2เขาเรียกว่ากันกะละกุบรอหรือกะบีรอนะครับก็คืออักษรทั้ง5ไม่ตายหรือ
ทำให้อักษรนั้นตายในขณะที่อ่านหยุดเช่นกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักถ้าเราไม่อ่านหยุดเนี่ยมันจะสะท้อนไหมไม่เขาเรียกว่าอักษรทั้งห้าเนี่ยไม่ตายแต่มันจะตายต่อเมื่อท่านอ่านวะกอฟหรืออ่านหยุดเท่านั้นวัลลอฮุมินวะรออิฮิมมุฮีตอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันไม่ได้ตายมาแต่เดิมแต่มันจะตายเมื่อท่านอ่านหยุดเท่านั้นเขาเรียกว่าก้อนกอละประเภทนี้ว่ากุบรอหรือกะบีรอต่อมาสุดท้ายเลยก็คืออักบัรอักบัรเนี่ยนะครับท่านจะเจออยู่ประจำเลยในซูเราะห์อัลมัสดตับบัตยาดาอบีละฮบวะตับบนะครับก็คืออักษรกอฟจิมดันบา4ตัวนะครับ4ตัวอันเนี้ยไม่ตายเราทำให้มันตายคืออักษรปันกอละอักษรใดอักษรจาก4อักษรคือเมื่อท่านอ่านวะกอฟอันหยุดเนี่ยนะครับจะมีสระอะไรอยู่สังเกตดูละฮบิวะตับมีอะไรอยู่ครับเดิมทีถ้าย้อนกลับไปในเรื่องกุบรอกับบีรอเนี่ยเวลาที่ตายเนี่ยจะมีอะไรอยู่สุกูนก็คือหรือไม่มีสุกูนก็คือฟาลักเกาะหรือคือฟาลากีเนี่ยเวลาอ่านจุดก็คือเอาจากกัสรอมาเป็นสุกูนเป็นฟาลักเกาะนะครับอันนี้ไม่ได้ตายแต่เดิมแต่เราทำให้ตายคืออ่านหยุดแต่ประเภทนี้นะครับก็คืออ่านหยุดแหละแต่มีอะไรครับมีตัชดีดหรือชัดดะอยู่ที่ท้ายของมันเช่นตับบัจยะดาอบีลฮาบิวะตับบะหรือกุลฮิยะมะวาคีตุลินนาสวัลฮัจจ์ฮัจจ์ฮัจจ์คำว่าฮัจจ์ถ้ากลับไปดูดีจะมีคำว่าฮัจก็คือตัวฮาตัวจิมแล้วก็มีชัดดะอยู่แล้วก็มีกัสรออยู่นะครับหรือคำว่าويقتلون الأنبياء بغير حق حق นะครับเนี่ยเพราะงั้นจำง่ายๆว่าที่ท้ายของมันจะมีสระชัดดะพร้อมกับสระฟัตฮะกัสรอดมะกัสรอไตแล้วก็ดมะไตนะครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการสะท้อนที่มากกว่าก้อนกอละประเภทแรกก็คืออะไรครับซุกรอหรือซะกีรอหรือกุบรอหรือกะบีรอเพราะงั้นอักบัรจะเป็นประเภทที่สะท้อนมากกว่าตัวอื่นๆคราวนี้ในเรื่องของก้อนกะละก็จะมีระดับอีกนะครับเขามีระดับอีกอักษรทั้ง5เนี่ยนะครับเขาแบ่งออกมาเป็นอีก5ระดับก็คือสะท้อนมากสะท้อนปานกลางแล้วก็สะท้อนปกติธรรมดาทั่วๆไปตัวที่สะท้อนมากที่สุดเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอักกวาตัวที่สะท้อนมากที่สุดในก้อนกะละคือจะต้องเปล่งเสียงออกมาพร้อมกับสะท้อนเสียงนะครับมีอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวครับตัวตออัตตมุตตมากกว่าตัวอื่นเขาเรียกว่ากอนกะละห์ประเภทนี้ว่าอักวาส่วนมุตวัสซิดก็คือปานกลางนั้นมีอยู่ตัวเดียวอักษรเดียวคือกอฟอักกนะครับอักกนะครับตัวกอฟนะครับส่วนกอวียุนกอเวยุนก็คือสะท้อนเสียงธรรมดานะครับเป็นอักษรที่เปล่งออกมาจากการสะท้อนเสียงแบบธรรมดามีอยู่3คือมีตัวยิ้มมีตัวดันแล้วก็ตัวบาครบยังครับเนี่ยครบแล้วนะครับสูงสุดสะท้อนมากคืออะไรครับตัวตอมุตวัสซิดปานกลางคือตัวกอฟแล้วก็ที่เหลือกอเวยุนยิ้มตัวดันตัวบา3นะครับส่วนเรื่องของก้อนกอละก็จะแบ่งอีกเป็นอะไรครับ3ลักษณะอีกนะครับการหยุดกลางคำนะครับหรือตายเองกับไม่ตายเองจะไม่ง่ายนะฮะก็คือซุกรอกับกุบรอแล้วก็อักบัรเป็นต้นเนี่ยท่านลองแยกดูและถ้าไม่เข้าใจนะครับท่านย้อนกลับไปดูในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างเวลาพูดถึงทฤษฎีเนี่ยครับบางท่านเก็ทมากเลยเข้าใจแต่ละอ่านจริงๆแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันสวนทางกันหรือเปล่าอย่างไรเพราะงั้นดีที่สุดก็คือท่านต้องหาคนที่มีความชำนาญหรือมีความเข้าใจในการที่จะให้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับมันได้สมบูรณ์แบบนะครับบางครั้งท่านไปฟังทฤษฎีมาแต่ว่าเวลาอ่านจากคนที่ให้ทฤษฎีเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือถูกต้องอย่างชัดเจน
นะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาครับในอายะที่ไหนครับ88นะ88เราอยู่ในซูเราะตุลอาราฟนะครับقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخجاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تمام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ท่านดูนะครับในอายะห์นี้ فكيف آسى على قوم منك قوم منك ก๊อฟกับกราฟอยู่คนละคำแต่ใกล้กันท่านดู فكيف آسى على قوم كافرين ท่านแยกดูระหว่างตัวก๊อฟนะครับคนลิ้นเหมือนกันไหมคนลิ้นเหมือนกันก๊อฟกับแต่ดูคำต่างท่านเอาให้ได้ฟะกัยฟะพร้อมๆกันครับ1 2 3ฟะกัยฟะอาซาอะลาเนแต่ไม่ต้องให้มันแน่นหรือมันดูอ้วนมันดูใหญ่เกินไปนะเช่นดูลึกจนเกินไปฟะกัยฟะอาซาอะลากอกอเรียกลึกจนเกินไปหนักจนเกินไปفكيف آسى على قوم كافرين فهم كثيرين كب فكيف آسى على قوم كافرين ถึงแม้ว่าตัวกอฟนั้นในซิฟัตหนึ่งของเขาเนี่ยในซิฟัตหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับลักษณะของเขาจะมีชิดได้อยู่ก็คือต้องเสียงอัดแน่นนะครับเสียงอัดแน่นแต่นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีตัวแปรสำคัญในเรื่องของสระนะครับหรือในเรื่องของฟัตฮะกัสรอนะครับที่อยู่ตรงมันหรือก่อนมันก็ตามนะครับเช่นเราย้อนกลับไปในเรื่องอิสติอะลานะครับอิสติอะลาคืออักษรเสียงสูงถูกไหมครับที่ผมเคยให้ข้อมูลไปอิสติอะลานะครับก็คืออักษรเสียงสูงเวลาเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะครับจะต้องพะเยอคนลิ้นขึ้นสู่บนเพดานเป็นอักษรสูงนะครับมี7อักษรด้วยกันคือคุสซอบักเตนก็คือมีตัวคอมีตัวซอดมีตัวดอดมีตัวกีนมีตัวตอมีตัวกอฟแล้วก็มีตัววอนะครับอักษรทั้ง7เนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งอีก2ระดับเหมือนกันอีกนะครับอักษร4อักษรก็คือตัวซอดตัวบอดตัวตอตัววอเอาใหม่นะครับอักษรซอดดอดตอวอที่มีสระฟัตฮะกัสรอดมมะฟัตฮะตัยกัสรอตัยดมมะตัยคืออ้าอีอูอันอินอุนอันเนี้ยจะต้องอ่านหนาเสมอไปเอาใหม่นะครับอักษร4อักษรอิสติอะลาเสียงสูงนะครับซอดดอดตอวอที่มีสระฟัตฮะกัสรออ้าอีอูหรือฟัตฮะไตกัสรไตดมไตอันอินอุนจะต้องอ่านหนาส่วนอักษร3อักษรเช่นตัวคอตัวกีนตัวกอฟที่มีสระฟัตฮะดมมะนะครับฟัตฮะไตแล้วก็ดมไตเนี่ยจะต้องอ่านหนายกเว้นเอามั้ยนะครับยกเว้น3อักษรคือตัวคอตัวกีนแล้วก็ตัวกอฟที่มีสระกัสรกับกสรตัยเช่นอะไรครับขี้เช่นตัวเกนก็คือเป็นยี่หรือกินตัวกอบกี้แล้วก็อะไรครับตินเป็นต้นเอาใหม่นะครับสามอักษรถึงแม้ว่าตัวเนี้ยจะเป็นอักษรเสียงหนาแต่สามอักษรเนี่ยนะครับ
คือตัวคอตัวกีนตัวกอฟถ้าเจออักษรบนเลยนะครับอักษรบนเลยคือฟัตฮะแล้วก็ดอมมะแล้วก็ฟัตฮะไตแล้วก็ดอมมะไตเนี่ยอันนี้หนายกเว้นเมื่อใดที่สามอักษรที่กล่าวไปคือตัวคอตัวเกนแล้วก็ตัวกอฟเนี่ยไปเจออะไรครับกัสรอแล้วก็ตัวกัสรอไตเช่นในซูเราะห์ตุลฟาติฮะห์เนี่ยที่เราสับสนกันอยู่เนี่ยนะครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเห็นไหมครับตัวกอฟมีอยู่ตัวกอฟมีกัสรออยู่เพราะงั้นข้อยกเว้นตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาเป็นอักษรเสียงสูงก็ตามนะครับแต่ข้อยกเว้นตรงนี้ก็คือเมื่อใดที่เจอตัวกอฟตัวคอตัวกีนที่มีกัสรออยู่ที่ตัวมันนะครับแล้วก็มีกัสรอไตที่ตัวมันเนี่ยให้อ่านหนาให้อ่านบางให้อ่านบางนะครับเช่นขี้หรือคินเช่นยี่หรือกินถ้าตัวกอฟล่ะครับกี้หรือกินจะอ่านเป็นกุยกุนกินขี้อ่านเป็นอะไรครับขี้ขินกี้กินกุยกินอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับเพราะงั้นตรงนี้คือข้อยกเว้นนะครับวันนี้ได้ไป2เรื่องนะครับเรื่องของก้อนคอยละช่วงแรกไปแล้วก็เรื่องของอิสติอละไปชัดเจนนะครับถ้า4อักษรก็คือตัวซอดตัวดอตตัวตอตัวรอเราไปเจอฟัตฮะกัสรอดอมมะฟัตฮะไตกัสรอไตอ้าอีอูอันอินอุนเนี่ยหนาไหมหนายกเว้นเท่าไหร่ครับ3คือตัวคอตัวกีนตัวกอฟหากว่าไปเจอที่3ตัวนี้เรามีกัสรอกับกัสรอไตให้อ่านหนาหรือบางอ่านบางอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจำเป็นทฤษฎีไปนี่แค่คิดทฤษฎีนะแต่ว่าไปปฏิบัติเนี่ยเอาให้ถูกด้วยต่อมาถึงไหนนะครับเนี่ยตรงไหนครับทางบ้านทันไหมครับเนี่ยทางบ้าน1 2 3นะครับเอาอูซุบิลลาห์ก่อนไล่ก่อนเอาอูซุบิลลาห์ก่อนกับไล่อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเอาอันต่อเลยครับว่ามาأرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเพราะอะไรครับมันมีอักษรมัดอยู่เยอะว่ามาเอาไป5นะว่ามา5ละหรือ4หรือ5มินนี่ก็2ถูกไหมครับกุนนะ2นะไปเจออิลลาอีกบวกไปอีก5 12อะคอสนาบวกไปอีกตีไป5ก็ได้5เป็น17บะซาอีก5เป็น22ตรออีก5เป็น2727ฮารอกะไหวไหมไม่ไหวเพราะงั้นต้องตัดนะครับก็คืออ่านวะกอฟตรงไหนวะมาอัรซัลนาฟีกอรยะติมินนบียินอิลลาอะคอซนาอะห์ลาฮาบิลบะซาอิวัดดอรรอไหวไหมตรงนี้อิลลาอะคอซนาอะห์ลาฮาก็ได้แล้วก็อิลลาอะคอซนาอะห์ลาฮาย้อนโอเคงั้นอะห์ลาฮานะครับย้อนกลับไปใหม่นะครับพร้อมๆกันอายะที่94ครับทางบ้านวะมาอัรซัลนาฟีกอรยะติมินนบียินอิลลาอะคอดนาอะห์ลาฮาอิลลาอะคอดนาอะห์ลาฮาبأساء والضراء لعلهم يضرعون تمام ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتىعفوا وقالوا قد مس آباءنا
الضراء والسراء ต่อเลยครับ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ต่อเลยครับอายะห์ที่9696นะครับ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوเดี๋ยวเอายาวไปถ้าลากยาวไม่ไหวแน่นอนนะครับหมดลมอะลัยฮิมบะเราะกาตุมมินัสซะมาอ์วัลอัรนะครับฟักฟ้าแล้วก็แผ่นดินเวลาหยุดเนี่ยคำคู่กันนะฟ้าแล้วก็แผ่นดินอ่ะย้อนกลับไปใหม่วะลาอันوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهمبأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبونผมเคยประสบการณ์นิดนึงเนี่ยด้วยเหตุที่ขึ้นต้นอายะห์นะครับมีความเหมือนกันก็เข้าใจว่าอ่านไปแล้วเนี่ยอ่านผิดในการทดสอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องระมัดระวังเห็นไหมครับในอายะห์ที่98กับอายะห์ที่97กับ98นะครับขึ้นต้นหรือเริ่มต้นอายะห์เหมือนกันไหมครับเหมือนกันอาฟามีอาฟาอาฟาอามีนาอาฟาอามีนาอัลกุรอนะครับส่วนอีกอันนึงอะไรครับไม่ใช่อาฟาอาวาอาวาอามีนาอัลกุรอเนี่ยนะครับดูเพราะงั้นบางทีตาเราเนี่ยครับไปกวาดแล้วก็เข้าใจว่าอ่านไปแล้วทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันมีความเหมือนกันเนี่ยครับอย่างเงี้ยทำให้เรานั้นอาจจะพลาดได้แล้วก็ถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องของละฮันเจลี่นะครับอาจจะมีความผิดที่ร้ายแรงพอสมควรอย่าลืมนะครับว่าการอ่านกุรอานที่น่ากลัวที่สุดคืออ่านแล้วก็ไปเปลี่ยนความหมายอ่านแล้วก็ไปนะครับไปเปลี่ยนสระต่างๆทำให้ความหมายนั้นมีความผิดไปจากเดิมนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต่อมาครับในอายะห์ที่เท่าไหร่ครับ99ละ99ป่ะ99นะครับพร้อมกันฟังเหมือนกันเลยอาฟาอามินู1 2 3อาฟาอามินูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมันมักรัลลอฮ์อิลลัลกอมุลคอซิรูนأَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ
الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم بذنوبهم تو تذن بذنو بذنو بسنو بي لين لين باي لين ไปแตะฟันข้างหน้าบิซูนูบิฮิมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาวะลัมยะฮดีลิลละดีนยะริซู1 2 3อาวะลัมยะฮดีลิลละดีนยะริซูนัลอัรฎมินบะอ์ดิอะห์ลิฮาأَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِ นะครับ บิดู ไอ้วะไม่ต้องกลัวผิดนะครับไม่ต้องกลัวผิดแล้วผมไม่เอาผมจะฟังตัวดันเรานาชาใหม่มาพร้อมกันเลยผมฟังนะอัลเลานาชา1 2 3อัลเลานาชาما ونطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون เราเจอแล้วนะครับตัว ونط ونط เห็นไหมครับตัวอะไรครับตัวตอเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการสะท้อนเสียงก่อนๆแล้วตอนั้นอยู่ในระดับที่อะไรครับตอวีหรือมุตวัสซิดหรืออักวาอักวาหรือมุตวัสสิดหรือกอวีอักวาเพราะงั้นสะท้อนยังไงครับสะท้อนมากกว่าอีก4ตัวที่เหลือด้วยสะท้อนมากกว่า4ตัวที่เหลือคือวะนักตบะอ์นะครับถ้าตัวกอฟล่ะรองลงมาถ้าตัวยิมตัวดันตัวบาล่ะรองสุดนะครับเป็นน้องสุดท้องเลยต่อมาติลกัลกุรอتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات.فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ หยุดก่อนสักครู่นี้ وَنَطَّ สะท้อนแบบอักวาต่อมาเราเป็นเจอ وَلَقَدْ جَاءَ เป็นไงครับตัวใดตัวดันดันนั้นอยู่ในระดับที่ธรรมดาปกติเลยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับตัวยิ้มกับตัวดันกับตัวบาเพราะงั้นไม่ต้องไปสะท้อนให้มันเท่าเทียมหรือจะเอาให้แหมเหนือกับกอฟเลยนะเช่นวะละกอดยาสะท้อนให้มันมีระดับเสียงหรือสะท้อนให้มันเท่ากับตัวตอได้ไหมไม่ได้วะนัตบะอูได้วะละกอดยานิดเดียวสะท้อนปกติธรรมดาธรรมชาติเลยนะครับวะละกอดยาต่อมานี่เราเจออีกแล้วเมื่อกี้ก็เจออีกนะครับเนี่ยยัตบะอุลลอฮ์เห็นไหมครับกะซาลิกะยัตบะอุลลอฮุอะลากุลูบิลกาฟิรีนต่อมาครับกะซาลิกะยัตบะอุลลอฮุอะลากุลูบิลกาฟิรีนนะครับในอายะห์นี้ก็เจอเรื่องกอฟเหมือนกันสักครู่นี้เราคุยเรื่องอิสติอละถูกไหมครับแล้วก็มีข้อยกเว้นกับตัวยีนกับตัวคอกับตัวกอฟถ้าอะไรครับถ้าเจอกัสรอกับเจอกัสรอใจเนี่ยอย่างในอายะนี้มีไหมครับเนี่ยมีไหมมีกะซาลิกะนัตบะอุลลอฮุอะลากูเห็นไหมครับกูมันจะกูนี่หนาหรือบางหนาถ้าเป็นกี้ถ้าเป็นกินน่ะง่ายๆนะครับจำง่ายๆหลักง่ายๆต่อมาครับวะมาวะจะตะนา1 2 3
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين นะหรือบางตัวกอบเนี่ยถ้าผมอ่านอย่างนี้แหละอักษรฮุมละฟาซิกินถูกหรือผิดผิดเพราะตัวนี้ข้อยกเว้นของเขาคือถ้าตัวกอบมีอะไรมีกัสรอต้องอ่านมรกกกละฟาซิกินละฟาซิกินละฟาซิกินเอาซะงั้นเลยไม่ได้นะต่อมาثم بعثنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدينوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال قال قفر อ่านเป็นไงครับแต่เวลาคำว่าหนาเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปเจอวกโก้วกโก้ไปโก่งคออย่างนั้นเลยนะครับก็มันมีเสียงเปิดอยู่นะครับเนื่องจากว่าฟัตฮาบังคับวกโก้วกโก้และวกโก้และมูซายาฟิดเอาโนอินเอาใหม่ร้อยทีหนึ่งวกโก้หนึ่งสองสามพร้อมๆครับอายะที่ร้อยสี่ละوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين อีกนิดนึงอีกหน้านึงนะครับอายะห์ท่านอินชาอัลลอฮ์ حقيق على ألاقول على الله إلا الحق เจอแล้วเจอแล้วนะครับช่วงต้นชั่วโมงที่ผมได้ให้ไว้ในเรื่องของกันกอละเห็นไหมครับกันกอละมีอะไรครับสกีรอกับซุกรอมีกะบีรอกับกุบรอแล้วก็มีอะไรอีกมีอักบัรกันกอละอักบัรนี่แหละเห็นไหมครับถ้าเราหยุดวะกอบที่ตัวท้ายมีอะไรอยู่มีชัดได้อยู่อิลลฮักโกสะท้อนมากกว่าซุกรอสะท้อนมากกว่ากุบรออ่ะพร้อมๆกันเพื่อให้มั่นใจว่านะครับว่าเราเข้าใจละฮักีกุนฮักีกุนอัลลาอักูลอัลลอฮิอิลลัลนะอัมต่อมาقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئتبآية فأتي بها إن كنت من الصادقين อันยังไงอินคุนตะมินัสซอดิกีนอันยังไงครับอ่านให้ฟังสิอ่ะอิงอิงเลยทั้งบ้านด้วยพร้อมๆกันอินคุนكنت من الصادقين เห็นนะเนี่ยพอท่านขยับรูปปากไปเพราะงั้นลุงบอกว่ารูปปากเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นตัวบังคับเลย
من الصادقين تمن الصادقين นะรูปปากมันจะคล้ายๆหอบปากซึ่งจริงๆแล้วกัสรอมันต้องอะไรต้องบีต้องยิ้มมีนัสซอดีกีนก็บางแล้วแค่นั้นเองบางแล้วต่อมาครับฟะอัลกอฟะอัลกออัศาฮูฟะอิซาฮิยะซุบานุมุบีนونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إنهذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون فماذا تأمرون นะตะมูรูนะแล้วผมก็ตาไปดูอีกอันหนึ่งนึกว่าจะต้องว่าอันวอซอนอันต่อแล้วเชื่อประโยคเห็นไหมเอาใหม่นะครับฟามาดาสั้นมากเลยนะครับฟามาดาตะมูรูนหนึ่งสองสามครับฟามาดาตะมูรูนกาลูอัรจิوأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ค่อนข้างยากนะครับในหน้านี้นะครับด้วยกับตัวด้วยด้วยกับคำด้วยนะครับค่อนข้างยากว่ากอลูอัรจิว่าอคอหูเห็นไหมครับตัวห้าติดกันเลยว่าอัรซิลอัคอหูว่าอัรซิลอัรจิเนี่ยคำมันอยู่ใกล้กันติดกันเอาใหม่อีกทีหนึ่งฝึกนะครับฝึกการที่ท่านอ่านบ่อยๆครั้งนะครับติกรอดก็คือซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาลิ้นท่านจะเบาแล้วก็ท่านจะคุ้นชินกับมันคำพวกนี้ไอ้ที่ท่านอ่านไม่คล่องเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้อ่านนานๆทีอ่านทีหรือรอมฎอนทีอ่านทีเจอทีก็นะลืมไปแล้วเอาใหม่ย้อนกลับไปใหม่นะครับในอายะที่111 111ตอนหนึ่งก็ดูقالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليموجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تمام قال نعم وإنكم لمن المقربين อายะนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูประวัติของนบีมูซานะครับส่วนหนึ่งลองกลับไปดูความหมายนะครับพูดไว้ถึงในเรื่องของอัสฮิรอัสฮิรนะเต็มเลยนะครับเนี่ยอัสฮิรตุเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆนะครับมนต์ดำต่างๆไปดูนะครับที่มีระหว่างนบีมูซานะครับกับอะไรครับกับฟิรเอาน์ในนี้ก็มีอยู่นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูต่อมาครับกอลูยามูซากอลูยามูซาอิมมาอันตุลกิยวะอิมมาอันنكون نحن الملقين อยู่ตรงกูนะสองคำ
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك เนี่ยพูดถึงเรื่องไม้เท้าแล้วนะครับที่ผมพูดถึงรูปมุอจิซาใช่ไหมครับในช่วงต้นต่อเลยครับ فإذا هي تلقف ما يأكفون ฟีกูนยะฟีกูนฟาอิดาใหม่ทีนึงครับฟาอิดาฮิยะตัลกอฟุมายะฟิกูนฟาวะกอัลฮักกุวะบะตะละมากานูยะอ์มะลูนفغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم จริงๆนี่กำลังสนุกนะครับประวัติเนี่ยครับย้อนกลับไปดูท่านกลับไปดูเลยนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยกลับไปดูซูเราะห์อะรอฟนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มอ่านมาจนถึงอายะห์ที่120เป็นในเรื่องของเรื่องของนบีมูซานะครับปะทะกับฟิรอูนเนี่ยนะครับเรื่องของซะฮิรไสยศาสตร์เรื่องของมุอ์จิซะห์ที่นบีมูซาที่อัลลอฮ์ให้มุอ์จิซะห์มาที่ผมบอกไปนะครับเพราะงั้นอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยพูดไว้นะครับในช่วงตอนต้นนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าฟะอิลลัมตะฟะอลูวะลันตะฟะอลูคือทําไม่ได้หรอกในการที่จะมาคือจริงๆแล้วก่อนหน้าอายะห์เนี่ยนะครับเป็นการท้าทายนะครับให้บรรดาพวกกุฟัรมุชริกีเนี่ยนะครับที่ต่อว่านะครับที่กำลังจะบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุรอานที่ท่านนำมานั่นนะครับท่านเอามาจากอะไรครับท่านเอามาจากคัมภีร์อื่นๆหรือเปล่าคัมภีร์ตอรอตคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลหรือเปล่าซึ่งมันจริงๆอย่างที่บอกไปว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับประทานพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมาในขณะที่นบีคืออันนบียุลอุมมียูก็คืออะไรครับก็คือนบีนั้นไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แต่ในขณะเดียวกันคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็คือคัมภีร์อินจีลซะบูรตอรอตเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่เป็นภาษาฮีบรูเป็นภาษาลาตินเป็นภาษากรีกซึ่งมันก็ขัดจากความเป็นจริงที่บรรดาพวกมุชริกีนนั้นกำลังที่จะกล่าวหาตรอสุลลอฮ์ว่ากุรอานที่นำมาเป็นเพียงแค่นิยายปรัมปราอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าอินกุนตุมฟีไรบิมมิมมานะซัลนาอะลาอับดีนาหากมัดแม้นว่านะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานให้กับบ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนั้นสงสัยนะครับหรือแข็งใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับก็ให้ฟะตูบิซูเราะติมิมิธลิเอามาให้เหมือนกับคุรอานเพียงอายะห์สั้นๆเองก็คือซูเราะห์อะไรครับสั้นๆซูเราะห์อัลกอซัรอินนาอะตัยนากัลกอซัรฟัศอลลิลิร็อบบิกวัลฮัรอินนาชานิอะกะฮุลอัตเอาไม่ได้นะครับก็ยังหาไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังทำไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าฟะอิลลัมตะฟะอลูพวกเจ้าทำไม่ได้แล้ววะลันตะฟะอลูแล้วก็ไม่มีทางด้วยไม่มีวันที่จะทำได้ด้วยในการที่จะเอาอะไรครับเอาอย่างอื่นนะครับเอาสิ่งอื่นมาประพันธ์ให้เหมือนกับพระบรมคัมภีร์อัลกุรอานนี่คือเป็นยะญาสนี่คือมุอ์จิซะห์ความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความรู้ความเข้าใจที่อย่างประโยชน์กับทุกท่าน
ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอภัยโทษนะครับในความผิดที่เกิดขึ้นจากการอ่านโดยที่เราไม่ตั้งใจจากการเรียนรู้นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเราะห์มะห์ความเมตตาริซกีบะเราะกะห์สกีนะห์ให้กับบ้านหลังนี้สถาบันหลังนี้รวมถึงครอบครัวของท่านตัวของท่านนะครับจนท่านกลับไปนำเอาเราะห์มะห์กลับไปยังบ้านของท่านแล้วก็นำแสงสว่างนูรที่เกิดขึ้นจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับให้กับบ้านของท่านนอกเหนือจากการละหมาดแล้วนะครับปิดท้ายด้วยกับการขอดุอามาพร้อมกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าศุกร์หน้าพบกับอาจารย์มหมัดชุกรีบันบานะครับกับอาจารย์ศิรดินนิมาเวลา 19:30 ถึงเวลา 22:00 ก็คือ 4:00 ตรงทุกวันศุกร์นะครับอัลลอฮุมมัรฮัมนาบิลกุรอานوَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِّيْنَا عَلِّمْنَاMنه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فالنهاروجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمدصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا اللهLa ilaha illallah La ilaha illallah